ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายวันนี้ยังเป็นคนวันที่17กรกฎาคม2527ตามเดิมแต่ว่าเวลานี้ดึกมากแล้วมองดูนาฬิกาเห็นเลขเห็นเข็มสั้นถึงหมายเลข3แต่เข็มยาวถึงหมายเลข1ก็แสดงว่า3นาฬิกาเศษผมนอนตื่นขึ้นเวลาตี2ลุกขึ้นมาทำจิตให้สบายตามแบบฉบับของผมเพราะว่าผมเป็นคนนอกรีดนอกรอยท่านว่ากันอย่างนั้นนอกรีดนอกรอยของคนขี้เกียจแต่ว่าอยู่ในรีดในรอยของคนทำงานตามเวลาคำว่าเวลาของผมนั่นก็คือว่าต้องทำงานให้เสร็จเพราะว่าคัสเซตนี้เป็นคัสเซตหน้าที่4เป็นคัสเซตที่2หน้าที่2ของคัสเซตที่2คิดว่าวันที่17กรกฎาคมต้องทำให้เสร็จทั้งที่ป่วยไข้มาสบายก็เป็นของไม่แปลกด้วยว่าพระพุทธเจ้าเวลาที่ทรงไปชวนหนักรงก็ยังทรงเทศโปรดพุทธบริษัทแต่ว่าผมมีความป่วยไข้ไม่สบายวันนี้รู้สึกว่ามากจนกระทั่งลงรับแขกไม่ไหวชาวสามพรานมากัน70คนเศษผมก็ลงพบไม่ได้แต่ถามว่าทำไมจึงบันทึกเสียงได้ที่การบันทึกเสียงได้ก็เพราะว่าผมนอนบ้างนั่งบ้างผมมีแรงนิดหนึ่งก็ลุกขึ้นมาบันทึกสำหรับเทปภาพลืมเปิดภาพก็ขอให้บอกให้ทราบว่ายังไม่เข้าเรื่องเรื่องที่จะเข้าต่อไปในวันนี้ก็คือว่านิพพานมีสภาพไม่สูญนี่ก็มาวัดความเลวของผมอีกผมก็เลวตามเดิมความจริงผมเลวเรื่องนี้มานานด้วยว่าฟังหลายๆคนพูดกันแม้แต่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาท่านก็พูดกันว่านิพพานศูนย์และตำราที่ผมเรียนก็นิพพานศูนย์ผมก็เลยแนะนำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทว่านิพพานศูนย์และเวลาสอนนักเรียนผมก็สอนว่านิพพานศูนย์เวลาผมเทศผมก็เทศว่านิพพานศูนย์รวมความผมเลวถึงขั้นเต็มขั้นแล้วต่อมามาศึกษาในพระกรรมฐานจากพระผู้ใหญ่หลายท่านท่านยืนยันว่านิพพานไม่สูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เปิดเผยหนักกว่าองค์อื่นก็คือหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญสมัยนั้นท่านยังเป็นหลวงพ่อสดอยู่ยังไม่เป็นพระครูแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพระเจ้าคุณผมไปหาท่านท่านก็บอกว่านิพพานไม่สูญแล้วแถมท่านก็ยังพูดในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนั่นคือท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมไปพระนิพพานมาพระนิพพานนี่พระที่นี่พระนิพพานนี่มีร่างกายเป็นแก้วหมดเมื่อผมรับฟังจากท่านอย่างนั้นก็คิดว่าถ้าตัวเป็นแก้วจะเดินจะพูดได้ยังไงนี่ความเลวของผมอย่างนี้คืออันธพาลทั้งโง่ทั้งบอดคือบอดไม่รู้ความจริงของพระนิพพานแต่ในที่สุดท่านก็แนะนำ
ว่าการที่จะรู้จักนิพพานจริงๆเขาทำกันยังไงก็นำแบบฉบับของท่านมาปฏิบัติประยุกต์กันกับแบบปฏิบัติที่ทำไปแล้วผลที่สุดผมก็ไปชนนิพพานตามที่หลวงพ่อสดท่านพูดแต่ในตอนนั้นความมั่นใจมีแต่ความมั่นคงยังไม่มีมั่นใจว่านิพพานมีจริงแต่ความมั่นคงคิดว่าคนอย่างเราจะสามารถปรินิพพานในชาติใดชาติหนึ่งได้หรือไม่นั้นไม่มี โดยมีความรู้สึกตัวว่าตัวเลวจริงๆมีความเลวมากต่อมาเมื่อความมั่นคงของจิตเกิดขึ้นหลังจากตายจริงๆวาระที่สามไปพบที่ผ่านจริงๆจึงได้มีความมั่นคงของจิตว่าถ้าชาตินี้เราไปไม่ได้ถ้าเราไม่ละความพยายามชาติใดชาติหนึ่งก็ต้องไปได้แน่เหมือนกับเราเดินทางไกลเราเดินทางไกลถ้าเราไม่ละการเดินวันนี้ถึงตรงนี้เราพักหายเหนื่อยมีกำลังมีทุนแล้วก็เดินทางต่อไปเหนื่อยที่ไหนพักที่นั่นพักแล้วหาทุนต่อไปสะสมทุนให้พอกับการเดินทางเดินไปถึงช่วงไหนหมดทุนแล้วก็หยุดที่นั่นสะสมทุนต่อไปข้อนี้ฉันใดแม้การปฏิบัติตนเพื่อไปพระนิพพานก็เช่นเดียวกันถ้าเราค่อยๆสะสมความดีทำลายความชั่วอันดับแรกทำลายโลภะความโลภ ก่อนเพราะทำลายง่ายในเมื่อความโลภค่อยๆลดตัวลงแล้วเมื่อความโลภหมดเราก็ทำลายความโกรธต่อไปมาทำลายความโกรธได้ก็ทำลายความหลงต่อไปถ้าชาตินี้ทำลายได้ไม่หมดเราก็หวังการทำลายชาติหน้าต่อไปเพราะว่ามีความมั่นใจว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญแล้วผมก็จะขอคุยให้พวกคุณฟังในเมื่อจบเรื่องต่างๆนี้แล้วอานิสงส์ของมโนยิทธิเมื่อจบไปแล้วจะคุยถึงประวัติของผมที่เคยตายมาแล้วหลายครั้งการตายหลายครั้งเป็นของดีตอนนี้ก็มาพูดกันถึงนิพพานว่าทำไมเนี่ยท่านจึงบอกกันว่านิพพานศูนย์ความจริงผมก็โง่ต่อไปคิดไม่ถึงว่าคนโง่ประเภทนั้นมีไอ้ผมเนี่ยโง่มาแล้วแล้วโง่คนเดียวไม่พอสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาโง่ด้วยว่านิพพานศูนย์แล้วก็เทศน์บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีความเข้าใจว่านิพพานศูนย์ทั้งนี้ก็เพราะว่าผมก็โง่ตามท่านโง่ใครจะโง่ผมไม่ทราบเพราะผมอ่านหนังสือนั้นไม่รู้ว่าใครเขียนแต่ครูสอนนักธรรมของผมท่านก็เลยเอามาสอนผมเหมือนกันผมไม่โทษว่าท่านโง่เพราะว่าท่านสอนตามหนังสือการเห็นนิพพานเป็นของยากบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทพึงเข้าใจตามนี้ว่าร่างกายของคนและร่างกายของสัตว์มีความหยาบกว่าผีมากคำว่าผีก็หมายถึงสัมภเวสีบ้างอสุรกายบ้างเปรตบางจำพวกที่เบาอย่างปรัตตูปชีวีเปรตพวกนี้ก็มีร่างกายบางกว่าเราคนหรือสัตว์ถ้าผีหรือเปรตหรืออสุรกายไม่ต้องการให้เห็นคนไม่สามารถจะเห็นได้เลยแต่ว่าเขาสามารถจะเห็นคนได้
ที่แสดงว่าเราหยาบกว่าเขาตาของเราใช้อะไรไม่ได้มาพูดถึงผีก็ดีอสุรกายก็ดีเปรตก็ดีก็มีร่างกายหยาบกว่าเทวดาถามว่าเทวดาชั้นไหนผมก็ต้องตอบว่าตั้งแต่พรหมเทวดาขึ้นไปท่านมีร่างกายละเอียดกว่าผีท่านพวกนี้ถ้าว่าท่านไม่ต้องการให้ผีเห็นผีไม่สามารถจะเห็นท่านได้เลยและสำหรับเทวดาก็มีร่างกายหยาบกว่าพรหมพรหมมีร่างกายละเอียดกว่าถ้าพรหมไม่ต้องการให้เทวดาเห็นเทวดาก็ไม่สามารถจะเห็นได้เลยสำหรับพระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานที่ไปนิพพานแล้วมีร่างกายละเอียดกว่าพรหมถ้าไม่สามารถจะพรหมเห็นพรหมก็จะไม่สามารถเห็นได้เลยนี่ตามคุณสมบัติร่างกายแต่ละฝ่ายมีความละเอียดและหยาบไม่เสมอกันแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาขอพูดเรื่องลีลาการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานจะเป็นในรูปไหนก็ตามย่อมมีผลเสมอกันหรือว่าถ้ามีจิตสะอาดพอคำว่าจิตสะอาดพอนี่ต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาศีลดีสมาธิดีปัญญาดีแล้วตัดความตนีได้นั่นคือไม่มีความโลภทั้งหมดนี้ถ้าดีจริงๆแล้วถ้าดีท่านโลกีถ้าดีขั้นโลกีขนาดต่ำก็สามารถถ้าจิตสะอาดขั้นนี้สามารถจะเห็นเทวดาได้แต่ไม่สามารถจะเห็นพรหมได้ถ้าผู้ที่ปฏิบัติมโนวิธิหรืออภิญญาก็ไม่ไปสามารถจะไปสวรรค์ได้แต่ไม่สามารถจะไปพรหมได้ท่านที่ฝึกทิพย์กุญญาในดันหลักวิชาสามก็สามารถเห็นได้แค่เทวดาไม่เห็นพรหมถ้าจิตสะอาดกว่านั้นมีความเข้มแข็งในสมาธิดีกว่านั้นเป็นกำลังฌานทรงตัวตามเวลาสมควรไม่มากนักสำหรับท่านที่เจริญในหลักสูตรของวิชาสามได้ทิพยญาณกำลังจิตเป็นฌานสามารถจะเห็นพรหมได้แล้วพูดกับพรหมก็ได้ท่านที่ได้มโนยิทธิมีกำลังเป็นฌานฌานเข้มแข็งสามารถจะไปเขตของพรหมได้ท่านนี้ท่านที่มีความสามารถมีจิตสะอาดมีความเข้มแข็งจิตสะอาดตามอันดับอย่างต่ำเฉพาะเวลาสะอาดเท่าพระโสดาบันขึ้นไปสะอาดเท่าขั้นพระโสดาสกิทาคาอย่างนี้หากว่าท่านเจริญแบบที่กุญญาณในฝ่ายของวิชาสามท่านสามารถจะเห็นนิพพานได้หากว่าท่านที่ฝึกมโนวิธิก็สามารถจะเห็นนิพพานได้และเข้าเขตนิพพานได้โดยเฉพาะที่ท่านฝึกมโนวิธิเข้าเขตนิพพานได้แต่ว่าไม่สามารถจะนั่งเล่นนอนเล่นในวิมานที่นิพพานได้แต่ว่าถ้ากำลังใจของท่านเวลานั้นสะอาดถึงที่สุดเวลานั้นไม่มีกังวลไม่มีความโลภก่อจิตไม่มีความโกรธไม่มีความหลงหรือไม่มีราคะความกำหนัดยินดีในโลก แต่อย่างนี้จิตสะอาดอย่างนี้เฉพาะเวลา เวลานั้นถ้าจะเข้าเขตนิพพานได้แล้วก็เข้าไปในวิมานได้สามารถนั่งเล่นนอนเล่นได้อย่างเป็นสุขนี่ระบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีแล้วบาสุอุบาสิกาญาติโยมที่รักความจริงเรื่องของพระนิพพานนี่มีตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแต่ได้ว่าคนเห็นนิพพานมี
ม่ใช่ไม่มีแต่คนเห็นนิพพานจริงๆท่านไม่ค่อยจะพูดทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านรำคาญบรรดานักปราชญ์ที่ไม่เอาไหนทำตนเป็นศาสดาแต่ว่าจริยาใช้อะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรว่าถือตำราเป็นสำคัญฉันอ่านตำราเก่งก็แล้วกันดีไม่ดีก็ทำลายพระพุทธศาสนาเสียด้วยที่ว่าทำลายพระพุทธศาสนาก็นั่นหมายความอ่านไปอ่านมาหนักๆเข้าก็หมดความเชื่อถือเลยไม่เชื่อตำราพระพุทธเจ้าเทศว่าการตายแล้วเกิดท่านก็ใช้อารมณ์ของท่านทำความตายตายแล้วไม่เกิดตายแล้วมีสภาพศูนย์พระพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์มีนรกมีท่านก็บอกว่าไม่มีรวมความว่าท่านทำลายความดีของคนทั้งโลกแล้วคนคิดว่าถ้าตายแล้วมีสภาพศูนย์ก็ไม่ต้องทำความดีชาตินี้จะเลวแสนเลวยังไงก็ได้นี่ความวุ่นวายของโลกก็จะเกิดขึ้นเพราะนักปราชญ์ประเภทนี้และอีกประเภทหนึ่งสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีพรหมไม่มีเทวดาไม่มีอะไรก็ทั้งนั้นแหละนี่ก็เหมือนกันถ้าตายแล้วไม่มีจุดลงโทษก็เลยทำแต่ความชั่วก็ได้ใครมีกำลังมากก็คงเห็นคนมีกำลังน้อยคนมีอำนาจมากก็คงเห็นมีคงเห็นคนมีอำนาจน้อยคนมีอาวุธมากก็คงเห็นคนมีอาวุธน้อยรวมความแล้วโลกทั้งโลกไม่มีความเป็นสุขและก็พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไง ในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งในวินัยปิฎกเปิดขึ้นไปก็เจอนรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาแค่เล่มเดียวก็พอพระพุทธเจ้าทรงตรัสยืนยันสวรรค์ยืนยันนรกพรหมโลกทั้งหมดที่เรารู้นี่รู้จากพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยเทศไปว่าเคยไปแสดงโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกและวิมานวัตถุพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไปเยอะอันนี้แล้วก็ทรงยืนยันยังพระโมคคัลลานี่เป็นอัครสาวกก็สามารถท่องเที่ยวไปนรกและสวรรค์นำข่าวสารมาบอกชาวบ้านที่เป็นญาติว่าญาติของท่านมีความทุกข์ต้องการให้ช่วยแบบนี้ญาติของท่านมีความสุขก็ผลความดีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้องค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยัน แล้วก็อย่างในเรื่องของท้าวสักกะคือพระอินทร์เช่นท้าวมหาลีสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศเรื่องท้าวสักกะคือพระอินทร์อย่าตึกสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเห็นเองรู้เองหรือฟังใครเขาพูดมาในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันกับท้าวมหาลีว่าท่านไม่ทราบไม่ใช่ทราบแต่เรื่องท้าวมหาลีอย่างเดียวบุญญกรรมที่ท้าวมหาลีทำเพราะอะไรจะได้เป็นขอโทษไม่รู้แต่เรื่องของพระอินทร์อย่างเดียวแล้วพระอินทร์ทำความดีอะไรจึงเป็นพระอินทร์มีสมบัติขนาดไหนบ้างพระองค์ก็ทรงทราบจึงได้นำมาถึงเรื่องราวของพระอินทร์ทั้งหมดอย่างเรื่องของพระมหากัสสปแต่ความจริงผมนำมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องย่อๆนะนิดพระมหากัสสปนี่เป็นพระที่ถูกเทวดาต้มและตุ๋นหลายครั้งหลายวาระเพราะว่าท่านชอบเข้านิโรธสมาบัติฉะนั้นเทวดาเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติคนทำบุญมีอนิสงส์มากเทวดาจึงได้ย่องมาทำบุญแทนคนเสียนี่รวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วก็ท่านที่ห่มผ้ากาสาวพัดบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณเณร
คนอื่นเขาจะไปยังไงแต่ช่างท่านอย่าไปสนใจสำคัญพวกเราอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิและก็นัดแนะนำบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีคุณที่เลี้ยงเราให้มีชีวิตอยู่ได้เข้าใจความดีของพระพุทธเจ้าอย่าทำให้ท่านหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิกรรมของท่านนอกจากจะชั่วตัวคนเดียวก็หาไม่ยังทำลายความดีคืออกตัญญูไม่รู้คุณความดีของญาติโยมพุทธบริษัทที่ท่านเลี้ยงมาทำให้ท่านหลงผิดเข้าใจผิดท่านต้องลงอบายภูมิคือนักบวชเรานี่ท่านเลวไม่ว่าทำให้บรรดาญาติโยมลงอบายภูมิด้วยจะดูตัวอย่างพระเทวทัตพระเทวทัตได้ปัญญา5ในตอนต้นแต่ในที่สุดตอนท้ายท่านกลายเป็นคนเลวก็พาพรรคพวกลงอเวจีเป็นแถวท่านมหากวินแล้วก็ปิละภิกขุนี่ก็เหมือนกันตัวท่านเลวก็ทำให้แม่และน้องสาวลงอเวจีด้วยยังอาจจะมีคนอีกหลายคนพระอีกหลายองค์ที่เคารพในท่านปฏิบัติตามท่านซึ่งท่านทำลายพุทธศาสนาทำลายคำสอนของพุทธเจ้าทุกอย่างติดในลาภสักการะติดในความเป็นใหญ่ที่มีบริษัทบริวารก็รวมความว่าท่านลงอเวจีแต่ผู้เดียวไม่พอท่านก็เลยชวนแม่กับน้องอาจจะมีคนอื่นหลายคนลงอเวจีด้วยฉะนั้นเรื่องการเข้าใจในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาขอทุกคนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่นำไปแนะนำทุกคนให้มีความเข้าใจการพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำกันได้แล้วอาตมาได้รู้สึกอายญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่และก็ที่อื่นที่ท่านมาปฏิบัติกันทุกคนที่มาปฏิบัติกันได้เนี่ยไม่ถึง4วันได้เบื้องต้นจะเป็นเบื้องต้นหรือบ้างเรื่องปลายก็ตามถ้าถือว่าความรู้ที่นี่เป็นความรู้เป็ดเท่านั้นไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรมากนักเพียงว่าพอให้เข้าใจคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูจน์คำสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญนั่นก็คือทำดีไปอยู่สุคติทำชั่วไปสู่ทุคติเราก็ใช้ทิพย์กุญาณก็ได้ใช้จุตูปปาติญาณ ความจริงจุตูปตูปปาติญาณนี่ก็คือทิพย์กุญาณเองแต่มีความเข้มข้นสามารถรู้สภาวะของคนและสัตว์ที่ตายแล้วไปไหนอยู่ที่ไหนไปสวรรค์หรือไปนรกและนอกจากนั้นยังจะรู้อีกว่าคนและสัตว์ก่อนจะเกิดคนนั้นก่อนเกิดมาจากไหนสัตว์ตัวนี้ก่อนเกิดมาจากไหนอย่างนี้เขาเรียกจุตูปปาติญาณเราทำกันได้กระจุ๋มก็จิ๋มก็จุ๋มก็จิ๋มเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็ยังสามารถพอรู้ได้แก้สงสัยไม่ใช่วิเศษวิโสที่สองเจโตปริยญาณญาณตัวนี้ก็คือทิพย์กุญาณเองรู้วาระน้ำจิตของคนอื่นดูกระแสจิตเขาสุขหรือเขาทุกข์เขาสะอาดหรือเขาสกปรกอันนี้เรารู้ได้อีกเหมือนกันแต่ว่าต้องพยายามฝึกดูจิตของตนให้เข้าใจชัดจิตของปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสก็เป็นจิตที่เสื่อมสีเป็นสีเนื้อเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกไม่สะอาดไม่ผ่องใสจิตของคนที่ได้ปฐมฌานจะมีอาการเหมือนแก้วเคลือบจะต้องใช้ละเอียดเหมือนกันแก้วเป็นเนื้อแก้วลึกลงไปประมาณสัก 25% จิตของคนที่ได้ฌานที่2จะเป็นแก้วลึกลงไปประมาณ 50% จิตของคนที่ได้ฌานที่3ละเอียด
จะเป็นแก้วทั้งดวงแต่มีการเล็กๆอยู่มีแกนเล็กๆอยู่ตรงกลางจิตของคนที่ได้ฌาน4จะเป็นแก้วทั้งดวงสะอาดมากแต่ทั้งหมดนี้ไม่มีประกายแต่จิตของพระโสดาบันจะเป็นประกายไปประมาณ 25% นี่ดูจิตฝึกตาจิตของพระสีทาคามีจะเป็นประกายเข้าไปประมาณ 50% จิตของพระอนาคามีจะเป็นประกายทั้งดวงแต่มีแกนข้างในถ้าจิตของพระอรหันต์จะเป็นดาวทั้งดวงไม่มีแกนเลยอันนี้เป็นสภาพของการดูจิต ที่มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสสกปรกมากหรือสกปรกน้อยฉะนั้นพอได้ยินชื่อคนหรือว่ารู้เรื่องราวของคนเห็นหน้าคนให้ดูจิตก่อนอย่าไปดูหน้าดูตาฟังเสียงอันนี้ไม่แน่นอนคนมีกิเลสอย่างพวกเราโกหกได้แต่ว่าจิตของคนโกหกไม่ได้ถ้าจะดูความสุขความทุกข์ของจิตความจริงท่านแยกไปเป็น6ผมขอย่อเป็น3คนมีทุกข์มากจิตสีดำมากมีทุกข์น้อยจิตสีดำน้อยไม่ว่าเจือจางจางลงไปถ้าคนมีความสุขเพราะอามิตรมากจิตมีสีแดงมากหากคนที่มีความสุขจากอามิตรน้อยมีสีแดงน้อยเป็นสีแดงน้อยนี่สีของจิตแต่คนมีจิตสบายไม่กระทบกระทั่งอารมณ์ดีหรือไม่ดีจิตเป็นสุขมีจิตสีขาวอันนี้เป็นจิตของปุถุชนคนธรรมดาก็วิธีน่าสังเกตเจโตวิริยานี้ก็น่าจะฝึกฝนเข้าไว้เป็นทุกข์เป็นการดูจิตของเราเองว่าสกปรกมากหรือสกปรกน้อยถ้าสกปรกมากพยายามแก้ไขสกปรกน้อยจะได้ไม่มีความประมาทในการประพฤติปฏิบัติถ้าไม่อย่างนั้นเข้าใจว่าตัวดีไว้เสมออันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้คนจะฝึกความรู้ทั้งหมดนี้ผมพูดตามแนวแห่งการศึกษาตามหนังสือแต่วิธีการปฏิบัติจริงๆเขาให้ถามพระพุทธเจ้าตรงถ้าอยากถามว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพบได้ยังไงอันนี้ฝึกต้องทำก่อนอย่าไปพูดกับคนที่เขาไม่เคยทำอะไรเลยคนที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทำอะไรเลยจิตเข้าไม่ถึงก็เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักน้ำปลาและสุราเวลานี้สุราและน้ำปลาสีคล้ายกันถ้าเขาเคยดื่มแต่สุราแล้วบอกน้ำปลาเค็มเขาจะไม่เชื่อเขาเคยกินแต่น้ำปลาไม่เคยดื่มสุราแล้วบอกว่าน้ำปลาถ้าเราบอกน้ำปลาเราบอกสุรามันเมาไม่กินน้ำปลาเขาก็ไม่เชื่อถ้าเคยกินทั้งสองอย่างเขาจะรู้ทั้งสองรสนักศึกษาที่ศึกษาแต่หนังสือฟังเขาเล่าว่าไม่พบความจริงอันนี้เราจะไปเถียงกับเขาคำว่านักศึกษาเนี่ยไม่ได้หมายนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหมายถึงว่านักศึกษาฝ่ายธรรมะผมพบมาเยอะมีหลายท่านชอบพูดถึงเรื่องนิพพานสมัยผมเป็นนักเทศเขาจะขอให้เทศเรื่องนิพพานไล่ไปเลยมาคุยไปคุยมาถามว่าศีล5ครบหรือยังเขาบอกว่ายังไม่ครบอันนี้ถือว่าจิตยังตกอยู่ในเขตของอบายภูมิก็คุยกันไม่ได้เอาละบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทคาเสดหน้านี้สัญญาณบอกเวลาบอกหมดแล้วก็ขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรผู้นั่งรับฟังสำหรับวันนี้เป็นวาระที่2ที่ผมมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลาย เรื่องของมโนมยิทธิ
ความจริงผมก็จำวันที่ไม่ได้นะเทปก่อนเนี่ยผมก็ว่าทรงเดชไปเท่านั้นเองจำไม่ได้เพราะนี้มันป่วยจริงๆเป็นนั้นว่าวันที่ก็จะขอยกไว้ก่อนเดือนกรกฎาคมเพราะเขาขอโอกาสเปิดดูหน่อยว่าเดือนกรกฎาคมนี้มันเป็นที่เท่าไหร่ขึ้น2ค่ำเดือน8ตอนนี้มันวันที่เท่าไหร่วันที่16หรือ17มันเดย์ซันเดย์เอาล่ะเป็นว่าเป็นวันที่17กรกฎาคมแน่ เป็นว่าเทปก่อนก็เทปก่อนเนี่ยพูดเข้าก่อนคงไม่ผิดเพราะมันเป็นวันที่17จริงๆก็เดาๆนะวันนี้ป่วยมากป่วยมากตอนเช้าลุกไม่ก็ขึ้นมีพระมหาวิจิตรเจอคุณศรีวิศรีอะไรวิสุทธิสพงวิศแล้วก็ศรีวิสุทธิโมลีเจ้าคุณบิมลแล้วก็มหาทองดำนี่ความจริงชื่อท่านดีผมจำไม่ได้แต่เรียกเนนดำเนนดำเป็นมหาประเด็นก็เรียกดำเรื่อยๆท่านมากันแล้วก็มีแขกมามีญาติโยมมาจากนครปฐม สัมพรานคันรถหนึ่งก็ลงรับไม่ได้นี่ป่วยมากก็เป็นว่าท่านจะมีเสียกำลังใจหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมก็บอกท่านป่วยเพราะเดินงง ไม่ลงไปรับแขกนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททราบไปด้วยนี่ท่านมากันตามเวลายังรับไม่ได้หากว่ามานอกเหนือเวลาไม่รับก็จะหาว่าหญิงเลยนะให้ด้วยความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าผมเนี่ยแก่แล้วในเวลาพักผ่อนมันก็ไม่มีเช้าก็เครียดกลางวันก็ต้องรับแขกถึง4โมงเย็นไม่มีใครก็พูดก็พูดคนเดียวไอ้พูดคนเดียวนี่มันเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าเพื่อธรรมะผมพูดแต่หากว่าหาหมอดูแล้วก็จริงแหละผมไม่เอาด้วย หาหมอดูหาหมอรักษาโรคผมก็ให้น้ำเกลืออยู่เสมอเพื่อต้องให้น้ำเกลือ ผมจะไปรักษาโรคใครก็หายเกรงความว่านี้ก็มาดูความเลวของผมอีกเลวเบื้องต้นยังไม่พูดกันนะในตอนต้นก่อนที่จะเรียนอาจารย์สุขท่านก็มา จะลืมว่าเมื่อวานนี้พูดกันถึงว่าคนเขาทำบาปคือกินเหล้าแล้วไม่ได้สมาทานศีลอยู่ๆเขาก็ทำกันไปนรกไปสวรรค์ได้ท่านเห็นความเลวความเป็นพระของผมไหมมันเลวจริงๆผมเป็นพระไม่สามารถจะทำได้นี่ผมเลวมากความจริงเรื่องส่วนตัวก็ผมทำได้แต่ว่าผมให้คนอื่นเขาไปไม่ได้ แนะนำญาติโยมญาติโยมก็ไม่เข้าใจอันนี้ไม่ใช่โยมเลวผมเลวไม่สามารถจะแนะนำโยมได้ ผมรู้สึกว่าผมเสียศักดิ์ศรีหรือทำผ้ากาสาวพัดเสียศักดิ์ศรีมากต่อมาพอเริ่มจะเอาจะเรียนก็พอดีเหลือไปเห็นคนทอดแหอยู่สองคนเป็นชายหนุ่มแล้วก็มีภรรยาถือท้ายเรือก็เลยเรียกสองคนเข้ามาพอสองคนเข้ามาแล้วบอกกรุณาอาบน้ำอาบท่าเสีย ถามเธอว่าทอดแหวันหนึ่งได้เท่าไหร่เวลานั้นค่าของเงินสูงเธอก็บอกว่าถ้าได้มากถึง20บาทบางวันก็ขายได้ประมาณ10บาทเลี้ยงตัวได้คือเวลานั้นข้าวสารถังนั้นก็จะไม่ค่อยเต็มบาทดี90สตางค์เป็นค่ากับข้าวรู้สึกทุกว่าเธอมีรายได้ดีบอกถ้าอย่างนั้นแล้วก็รายได้เธอได้แล้วเท่าไหร่ก็ช่างเถอะ20บาทฉันจ่ายให้ขอพิสูจน์ผลความดีสักหน่อยได้ไหมเขาถามว่าพิสูจน์อะไรก็บอกอาจารย์สุขจะสอนให้คนไปสวรรค์ไปนรกได้เธออยากจะเห็นไหมเธอรู้สึกว่าดีใจ แต่ว่าการหากินการฆ่าสัตว์ชีวิตบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
และเพื่อนภิกษุสามเณรอย่าตำหนิกันเขามีความจำเป็นคนเขาต้องการดีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะดีจริงๆด้านที่ต้องไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเขาไม่มีกินเขาก็มีความจำเป็นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตำหนิในจุนในจุนฆ่าหมูตั้งเยอะเลี้ยงพระสงฆ์วันนิพพานถวายพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้ากลับยกย่องสรรเสริญทานของในจุนว่ามีผลเลิศแล้วก็มีคนมากมายที่มาเข้าหาพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระเจ้าฟังเทศจบเป็นพระโสดาบ้างเป็นอรหันต์บ้างท่านนั้นหลายเหล่านี้ก็ทำบาปมาก่อนไม่ใช่คนไม่มีบาปอย่างท่านองค์ครีมานเนี่ยฆ่าคนยิงยิงยิงอยู่แต่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ไม่ทรงรังเกียจสงเคราะห์องค์พันองค์ครีมานจนเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นได้ไม่นานฉะนั้นเรื่องอาชีพอย่าตำหนิกันเขาทุกคนต้องการดีแต่ว่าการเลี้ยงตัวมันไม่ดีไม่มีทางอื่นต้องทำอย่างนั้นถ้าพระหากว่าเขามีทางอื่นทำเขาจะทำเว้นไว้แต่ว่าคนที่แนะนำแล้วไม่เห็นด้วยถึงกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลหนักอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันอย่าได้จงคิดถึงตัวเราบางครั้งไม่มีความจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เราก็ฆ่าบางคราวไม่มีความจำเป็นได้หยิบของคนอื่นโดยเขาไม่อนุญาตเราก็หยิบบางคราวเราก็เจ้าชู้ลืมนึกถึงศีลธรรมด้วยความดีด้วยประเพณีนิยม บางคราวอยู่ดีๆแล้วก็พูดปดมเทศโกหกเพื่อนก็ยังได้บางครั้งนึกสนุกขึ้นมาถือประเพณีเป็นสำคัญจะทำบุญบ้านหรือเจอหน้าเพื่อนเราก็เลี้ยงเราอย่างนี้ก่อนที่จะพูดว่าใครพูดดูทั้งตัวเราซะก่อนเราก็ยังดีไม่พออย่างผมก็เหมือนกันเป็นฆราวาสเนี่ยผมก็เลวมากผมดื่มสุรายาเมาไม่เป็นจริงๆผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่ลักไม่ขโมยใครแล้วก็ผมได้ความรักนี่ต้องคิดนะผมก็ต้องเข้ากับตัวเองเวลานั้นว่าผมไม่ได้ไปปล้ำใครไม่ข่มขืนใครก็มีคนก็ตกลงด้วยนี่เขาตกลงปรงใจตกลงมอบกายถวายตัวผมก็ต้องยอมรับผมเป็นผู้ชายต้องมีความเมตตาปราณี ลูกผู้ชายถ้าขาดพรหมวิหาร4ขาดเมตตาความรักขาดกรุณาความสงสารไม่เกื้อกูลสงเคราะห์เพื่อนหญิงที่เป็นเพศอ่อนแอและก็ลงความหน้าไม่ด้านทบูชายความรักที่เกิดในใจเธอก็จะเศร้าหมองนี่พูดอย่างคนพานสมัยโน้น ผมก็เอาตกลงรักก็รักไม่รักเฉยๆถ้ารักก็ต้องร่วมรักต้องสนองความรักให้สมบูรณ์แบบถ้ารักเฉยๆไม่สมบูรณ์แบบก็แค่นั้นปฏิบัติตนไม่ครบถ้วนอีกข้อนี้ผมยอมรับว่าผมเลวก็เลวทุกเรื่องแล้วมาอีกทีหนึ่งการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอันนี้ผมจำได้ว่าตั้งแต่เกิดมาผมถูกบังคับให้ฆ่าปลาประมาณ6ตัวแต่ว่าถ้ากระโจนผู้ร้ายนี่ผมเอาอีกนี่มันก็เลวเหมือนกันชีวิตเขาก็รักกรวมความเลวของผมก็มีมากฉะนั้นคนใดที่เขาเลวผมต้องคำนึงเรื่องนี้ก่อนเขาจะเลวขนาดไหนก็ตามเราก็เคยเลวมาอย่างเขาเหมือนกันบางอย่างที่เราไม่เลวอย่างเขาแต่เราจะพึงเข้าใจว่าเราดีเราก็ยังมีความเลวรวมความมาเกิดมานี่เราเลวพอมาบวชพระผมก็เลวอีกเลวมากมากที่กินของญาติของโยมญาติโยมเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วผมไม่สามารถจะสนองให้ญาติโยมเห็นรู้จักสวรรค์นรกจริงๆได้นี่เลวจริงๆเพราะความเลวของผมจึงต้องกระเสือกกระสนใช้เวลาถึง23ปีเพื่อจะหาทางสนองความดีของญาติโยมพุทธบริษัทคราวนี้มาพ่อสองคนพร้อมยอมรับ
ว่าจะจ่ายเงินให้คนได้20บาทมันก็เป็น40บาทแต่คนที่นั่งที่นั่นประมาณ20คนเขาเป็นคนรวยเขาบอกว่า20บาทพระคุณเจ้าไม่ต้องจ่ายครับผมพร้อมออกให้เลยขอให้สองคนมั่นใจเขาฟักเงิน20บาททันทีมอบให้เลยให้ปัญญาเมียเข้าใจชื้นเป็นของธรรมดาผมเนี่ยก็เคยจนมาก่อนแล้วนี่ก็ยังไม่รวยแต่เวลานี้รู้สึกรวยๆหน่อยละรวยอะไรไหมรวยความดีที่พระพุทธเจ้าให้ภูมิใจว่าแม้จะมีสมบัติเล็กน้อยก็ยังภูมิใจได้คือมโนยิทธิสามารถจะแจกจ่ายกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทได้ถึงแม้ว่าผมจะมีความสามารถอย่างเป็ดๆจะดีเท่าพระอรหันต์ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงยังไงให้ญาติโยมหลายเห็นเงาสวรรค์เห็นเงาพรหมโลกเห็นเงานิพพานเห็นเงานรกเปรตสุรกายได้รู้อดีตอนาคตได้เท่านี้พอใจผมถือว่าผมรวยอย่างคนแจวเรือจ้างคนแจวเรือจ้างข้ามฟากแล้วไปไหนก็ตามท่านได้มา20 30บาทสมัยโน้นเขาปลื้มใจมากกว่าวันนี้รวยผมก็รวยประเภทนั้นไม่ใช่รวยมหาแบบมหาเศรษฐีแต่นี่มาพูดเข้าเรื่องเวลามันจะหมดไปอีกแล้วพ่อสองหนุ่มพร้อมถ้าคนทั้งหลายนั้นก็หาเครื่องบูชามาครบดอกไม้3ดอกดอกละสีแล้วก็ธูป3ดอกเทียนหนักบาท1เล่มแล้วเขียนนโมทัยยะใส่กระดาษแล้วก็ปิดตาเริ่มนั่งก้นครกอาจารย์สุขก็บรรยายความตามไทยให้เธอปฏิเมื่อได้สอนอะไรให้ภาวนาเลยวันมะพะทะประเดี๋ยวเดียวไม่ถึง10นาทีสองคนประกาศมาเร็วแสงสว่างพุ่งปราดออกแล้วครับอาจารย์สุขก็ถามว่าเธอต้องการเห็นนรกหรือสวรรค์คนบอกว่าผมทอดปลาเมื่อกี้นี้เวลานี้ผมก็ไม่คิดถึงปลาละแต่ว่าถามอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะรู้ไอ้การทอดแหทอดปลามันไปไหนอาจารย์สุขไว้ไปสำนักพญายมไปถามได้ว่าโทษที่มีอยู่มันถึงไหนท่านพญายมก็บอกว่าโทษของเธอทั้งหมดประมวลแล้วนะถ้าเธอตายเวลานี้เธอต้องตกนรกขุมที่6หลังจากนั้นต้องผ่านบริวาร4ขุมมาเข้าขุมที่5ที่4เหมือนกันผ่าน4ขุมเหมือนกันแล้วก็มาผ่านยมโลกวินนรกเป็นเปรตสุรกายหมดเป็นสัตว์ฉันเป็นสัตว์ฆ่าสัตว์เท่าไรต้องเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นให้เขาฆ่าจนครบตัวแล้วก็เป็นสัตว์พิเศษอีกต่างหากจริงจะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนง่อยคนเปี้ยจนหลายชาติพระโทษปานาติบาตเธอตกใจหน้าซีดก็อาจารย์สุขให้ถามพระญาโยมว่าผมทำยังไงครับจึงจะพ้นบาปที่จะพ้นโทษทั้งหลายเหล่านี้พระญาโยมท่านก็บอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะดีถ้ามีทางไปสวรรค์ถ้าเธอมีศีล5บริสุทธิ์ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าไม่ลืมชีวิตว่าจะตายตั้งใจว่าจะเพราะว่าเราจะไปนิพพานท่านสอนอารมณ์ประโสดาบันเลยคนนั้นกราบท่านอาการกราบที่โน่นแล้วก็ข้างตัวที่นี่ก็แสดงอาการกราบร่างกายก็ข้อมาแสดงอาการกราบเรียบร้อยที่โน่นทำยังไงที่นี่ก็ทำอย่างนั้นเพราะเป็นจิตกับร่างกายตนให้โยงกันไว้พอในสุดเขาก็ถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้ผมมีความดีพอจะไปสวรรค์ได้ไหมครับพระญาโยมท่านก็บอกเจตนาร้ายเธอไม่มีเธอทำเพราะความจนบีบบังคับเวลานี้กำลังจิตเธอเป็นกุศลมีวิมานเป็นที่อยู่ให้ขึ้นไปด้านสวรรค์เธอขอร้องอาจารย์สุขว่าอยากไปสวรรค์อาจารย์สุขก็เลยบอกว่าให้ลาพญายมเสียเมื่อลาแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระอินทร์ก็เห็นพระอินทร์ท่านมาครับประกาศพระอินทร์มาแล้วก็ขอตามท่านไปว่าความดีที่ทำเวลานี้ไปไหนพี่อินก็ท่านก็บอกว่าท่านพาไปบอกความดีที่ทำเวลานี้มันเป็นฌานสมาบัติ
อันนี้ไม่พักอยู่แค่สวรรค์ต้องไปพรหมโลกถ้าให้รักษาความดีอย่างนี้ไว้ถ้าจิตมันเลวลงมานิดหนึ่งถ้าเวลาจะตายเธอจะค้างที่สวรรค์แต่กำลังใจขนาดนี้จะไปพรหมโลกท่านก็พาไปไปดูวิมานของเธอที่พรหมเมื่อกำลังใจแบบนี้นะวิมานอันนี้จะอยู่ชั้นที่9ก็แสดงว่าขอโทษจะอยู่ชั้นที่10แสดงว่าเวลานั้นเธอยังเต้นปึบปับอยู่ก็เป็นฌาน4ขั้นหยาบเธอดีใจมากเห็นวิมานผ่องใสสวยสดงดงามพอขึ้นไปเท่านั้นแปลว่าร่างกายเธอประกาศออกมาเลยว่าร่างกายเธอเปลี่ยนว่าเวลานี้ร่างกายผมเป็นพรหมหมดแล้วครับเหมือนพรหมทั้งหมดสวยสดงดงามมากเธอปลื้มใจมากสดชื่นหน้าตาข้างนี้เธอก็สดชื่นไอ้ข้างนั้นดีใจข้างล่างก็ดีใจด้วยเพราะจิตมันโยงกับร่างกาย พอเธอต้องเที่ยวไปในที่ต่างๆจบพอจึงจะกลับผมก็อยากจะไปสูตรเวลานั้นผมอยู่วัดบานุมผมอยู่วัดบานุมโคก็ถามเธอว่าพออาจารย์สุบอกให้เธอไปที่กุฏิผมเสียมีอะไรบ้างกุฏิผมรูปร่างเป็นยังไงเธอไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยเธอบอกถูกหมดของอะไรที่มีความสำคัญพอผมจำได้ถามว่าของสิ่งนั้นอยู่ตรงไหนลักษณะเป็นยังไงเธอบอกถูกหมดกุฏิกว่าจะเข้าถึงห้องนอนมีประตูกี่ชั้นในกุฏิมีลักษณะเป็นยังไงมีฝาเท่าไรมีหน้าต่างเท่าไรเธอนับเรียบร้อยไปมาย่องนับฝาตังในกระเป๋าผมเข้าสิก็บอกว่าฝาตังในกระเป๋าเขาพระคุณเจ้าเวลานี้มีอยู่30บาทนั่นแหละครับในย่ำตรงเป่งเลยเป็นนักบักชาวบ้านเขาหาตึงถามจริงบอกจริงเขาหากันใหญ่เขาบอกสามี30บาทอีตอนนี้ที่ชาวบ้านเดือดร้อนเมืองก็ควักกูควักเป็นนักบักวันนั้นได้จริงๆ400บาทเศษที่ผมไม่ได้ขอเขาสงสารผมเพราะพระขนาดนี้มีสตังค์30บาทเลยก็เลยบอกตามปกติจริงๆเรามีสตังค์ประจำกระเป๋าว่า20บาทเป็นประจำเหลือจากนั้นทำอาหารเลี้ยงพระบ้างก่อสร้างบ้างวัดบกพร่องได้ไม่เท่าไรก็ตามจ่ายหมดจะเหลือคงตัวว่า20บาทถ้ามีความจำเป็นไปไหนมันติดยากไปได้ทันทีเท่านี้ก็บอกมีเท่านั้นเลยบอกท่านพอแล้วนี่ระบรรดาพระภิกษุสมณเณรที่ผมพูดให้กับท่านฟังไม่ใช่โอ้โอดนะว่ามักน้อยผมมีความรู้สึกอยู่เสมอตามความเป็นจริงเห็นเพื่อนๆที่ตายไม่มีใครขนอะไรไปได้เลยและก็ผมย่องไปดูนรกแล้วชีวิตของผมตกนรกมาหลายขุมตั้งแต่ขุมที่6ขึ้นมาเนี่ยผมว่าเรียบผมเคยผ่านมาหลายวาระก็เข็ดจึงอยากให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทรู้บ้างเมื่อเธอเลิกจากการเจริญกรรมฐานเป็นที่พอใจคนทั้งหลายเรานั้นก็ประกาศเลยว่าตอนนี้ไปฉันจะให้ข่าวสารคนละถังนี่คนหนึ่งพูดต้น1เดือนอีก3-4คนฉันก็บอกฉันให้เธอคนละถังเหมือนกันรวมความว่าเธอมีโอกาสได้ข่าวสารคนละกระสอบถ้าหากไม่ทอดแหเธอบอกไม่ทอดแล้วก็เขาจะให้เป็นเงินเดือนคนละ20บาทต่อ1เดือนเธอพอใจเพื่อเป็นค่ากับค่าเวลานั้นครูประชาบาลบางทีบางคนได้เงินเดือน8บาทก็มี4บาทก็มีใน10ได้เงินเดือน16บาทนั่นเธอได้ตั้ง20บาทเข้าสารก็ไม่ต้องซื้อเธอกลายเป็นพุทธมามกะคนเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นแล้วผมขอเรียนจากอาจารย์สุขชอบใจมากเอาคนที่กำลังทำบาปกินเหล้าแล้วก็คนที่กำลังทอดแหมาทำได้ผมก็คิดว่าบรรดาญาติโยมของผมทั้งหลายท่านก็มีความดีกว่านั้นมากกำลังใจท่านสมบูรณ์แบบด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านก็ต้องทำได้ในเวลาความรู้ที่เรียนผมบอกไว้เลยผมไม่ปกปิดเพราะหลักสูตรจริงๆที่ผมปฏิบัติมาเรียนมามันยากเหลือเกิน
ยากสำหรับผมจะลืมว่าผมบวชเกือบ2เดือนจึงทำได้ข้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งที่นี่ได้โปรดอย่าท้อใจมาทำกันแค่ 3-4 วันบางคนบอกนานเต็มทีอันนี้บางคนไม่เคยเลยทำวันเดียวไม่ได้ก็มาเศร้าซีบอกขอให้หาหลักสูตรที่ง่ายกว่านี้ได้ไหมว่าทุกคนก็บอกว่าทำวันเดียวผม2เดือนเกือบ2เดือนผมไม่บ่นแต่เพื่อนพระที่บวชด้วยกันบางท่านบวชทำถึง30ปีถ้าไม่ได้ตายไปก็เยอะเขาตั้งใจทำจริงฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้ภูมิใจในตัวเองว่าเรามีความสามารถถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแล้วก็หมดความสงสัยในเรื่องนรกสวรรค์นิพพานพรหมโลกหรือว่าตายแล้วเกิดไม่จำเป็นต้องไปเชื่อคำสั่งสอนปรัมปราหรือว่าที่ผิดขึ้นมาใหม่ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเทวดาไม่มีตายแล้วศูนย์เราจะไปเชื่อเขาทำไมในเรื่องเราพบมาแล้วหลักสูตรนี้เป็นอย่างนี้ครับ หลักสูตรของครูอันดับแรกต้องท่องอิติปิโสทั้งบทให้ได้ก่อนความจริงอิติปิโสทั้ง3ห้องเนี่ยที่นั่งที่นี่ทั้งหมดไม่มีใครต้องท่องว่าได้แล้วอิติปิโสนี่สำหรับไว้ทำน้ำมนต์แต่ว่าเวลาจะทำน้ำมนต์ครูจะต้องเจอพระพุทธเจ้าก่อนขอกำลังพุทธบารมีช่วยทำน้ำมนต์ถ้าจะถามว่าน้ำมนต์ทำทำไมอันนี้เต็มอัตรานะครับน้ำมนต์เขาจะพรมเวลาก่อนฝึกพอเริ่มจะฝึกก็พรมน้ำมนต์กันผีแทรกกันอารมณ์หลงพอเลิกประกาศเลิกก็พรมน้ำมนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สำหรับครูใช้คาถาภาวนาว่านะโมพุทธายะเวลาทูบเข้าไปหาลูกศิษย์ทูบหอมให้ชื่นใจหรือจะไฟไปส่องที่หน้าใช้คาถาว่านโมพุทธายะคืออาศัยบารมีพุทธเจ้าสี่พระองค์กับพระศรีอานิยะเมตไตรทั้งสี่องค์นี้ช่วยสงเคราะห์ให้เขาสว่างไปได้แล้วก็สำหรับค่าครูต้องมีอย่าลืมว่าของที่บูชาครูคือธูปสามดอกธูปเล็กๆก็ได้แล้วก็เทียนหนักบาทหนึ่งเล่มแล้วก็มีเงินมีดอกไม้3ดอกดอกละสีคือดอกไม้3สีเงิน1สลึง สำหรับเงิน1สลึงนี่ผมก็ได้เคยศึกษากับพระท่านท่านบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะต้องให้เขาเสียเงินเลยเงิน1สลึงและ1บาทเขาเสียไม่ได้เขาก็จงอย่าเรียนกับเราเราก็กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เงินจำนวนนี้จะต้องไปซื้อของถวายพระซื้ออาหารก็ได้ซื้ออย่างอื่นก็ได้ไปก่อสร้างก็ได้ให้เป็นบุญกุศลบอกเงินที่ทุกคนทำจะได้เป็นการตัดโลภะความโลภเป็นทานบารมีและเป็นจาคานุสติจะทำทุกครั้งต้องใช้เงินหนึ่งสลึงทั้งหมดและเขียนคำว่านะโมพุทธายะลงในแผ่นกระดาษแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมให้คนนั้นถือปิดหน้าไว้แล้วก็ภาวนาว่านะมะพะทะนี่วิธีการสอนมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากเรื่องการฝึกเต็มอัตราเวลาเธอทำได้จิตใจฌานสมาบัติเธอยังไม่เรียบก็ติดตึงตังตึงตังตึงตังตบขาเปะปะเปะปะอันนี้ต้องช่วยถ้ามือที่บนนมมืออยู่ตีหน้าอกให้จับมือมาวางที่เข่าทั้งสองข้างวางความลงไปหาเขาที่เป็นอย่างนี้แต่ที่เวลาฝึกถ้ามีผู้หญิงพระเราจับมือไม่ได้ก็ต้องมีผู้หญิงสักคนหนึ่งถ้าผู้ชายมาจับมือมันก็จะไม่สวยก็ต้องใช้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาช่วยกันจับมือพวกผู้หญิงลงเมื่อเรียนแล้วแต่ปรากฏว่าท่านบอกไม่ต้องมีเหล้าแต่ผมฝึกษามาแล้วเมื่อศึกษามาแล้วเวลาที่จะมาปฏิบัติเมื่อก่อนนี้มาปี08ผมลองมาแนะนำกับคนได้ประมาณ30คนภาคเหนือนี่นะ
แต่ตอนที่ผมอยู่ใต้สอนได้เยอะแต่ว่าทุกคนไม่มีโอกาสฟังไปถึงพรหมนี่น้อยเต็มทีครับส่วนมากไปแค่สวรรค์ไปนรกได้ไปสวรรค์ได้กำลังที่ถึงพรหมมีน้อยแต่ถึงนิพพานจริงๆเกือบจะมีไม่กี่คนเพราะว่าสอนตามแบบฉบับของครูต่อมาผมก็คิดว่ากำลังใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทสะอาดไม่พอผมก็คิดในใจว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ความรู้อย่างนี้เขตเบื้องต้นไปถึงแล้วปลายต้องไปได้ต่อมาก็มาปฏิวัติใหม่ให้ทุกคนตั้งใจสมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลให้สมาทานด้วยความเคารพเมื่อสมาทานศีลด้วยความเคารพแล้วหลังจากนั้นก็แนะนำในอริยสัจเบาๆให้มีความรู้สึกว่าทุกคนที่เกิดมานี่เป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขให้เข้าใจเรื่องความทุกข์ตามความเป็นจริงว่าหิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์มีความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์มันทุกข์ไปทุกอย่างความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ถ้าเรายังต้องการเกิดเป็นมนุษย์อยู่อีกเราจะมีทุกข์หาที่สุดไม่ได้ดีไม่ดีทำบาปนิดเดียวเราไปนรกให้ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเราไม่ต้องการมันอีกการเป็นเทวดาหรือพรหมเป็นสุขก็สุขชั่วคราวไม่สุขนานหมดบุญศาสนาบารมีก็ต้องพุ่งเหลาลงนรกเราไม่เอาเราหนีเลยเราจะไปนิพพานให้ทุกคนตัดสินใจว่าต้องการจุดเดียวคือนิพพานแล้วก็ทิ้งจังหวะให้เกิดความมั่นใจหลังจากนั้นก็กระดาษปิดหน้าให้ภาวนาวันนะมะพาทะและเวลานั้นทั้งหมดขอทุกคนจงอย่าห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่ชีวิตร่างกายมันจะตายเวลานี้ก็ช่างเราไม่ห่วงตัดสินใจให้แน่นอนเฉพาะเวลาหลังจากนั้นก็แนะนำว่าจงอย่ายุ่งกับนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าอย่างมันมีห้าอย่างแต่เราไม่นึกถึงมันเลยนึกถึงอย่างเดียวคือคำภาวนาการลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้านึกวันนะมาใจออกเดี๋ยวพาทะตอนนี้บรรดาเพื่อนภิกษุธรรมเณรมีผลเกินคาดมีการคล่องตัวเพราะแสงสว่างผู้มหากายเทพเห็นพระพุทธเจ้าชัดก็เลยบอกทุกคนเกาะชายเขาติดตามพระพุทธเจ้าไปจะบอกเกาะชายสังกติไม่ถูกเวลานี้ทุกคนต้องการปฏิพันธ์พระพุทธเจ้านี่ตามพาปฏิพันธ์ทุกคนถึงนิพพานหมดแต่มีสภาพแจ่มใสแพรวยับชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันเวลาเที่ยงอรบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่การแก้ไขนิดเดียวสามารถพบนิพพานได้แต่ว่าคนที่ฟังนี่เองจะหาผมบ้าก็ได้นะนิพพานเขาศูนย์ของเขาศูนย์ก็ช่างแต่ในพระไตรปิฎกไม่ศูนย์และการปฏิบัติของเราก็ไม่ศูนย์เราเชื่อของเราดีกว่าอรบรรดาท่านทั้งหลายท่านญาณบอกเวลาสองเครื่องบอกเลิกเถอะหมดเวลาแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและทุกท่านสวัสดี ท่านประโยคาวจรทั้งหลายเวลาเช้าตรู่นี่มีความสำคัญมากเวลานี้บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกท่านนมัสการพระรัตนตรัยแล้วสมาทานพระกรรมฐานแล้วการสมาทานพระกรรมฐานท่านอย่าลืมที่เราประกาศตัวว่าอิมาหังภควาตะภาวังตุมหากังปริจจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการมอบกายก็หมายความว่าเราเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์โลกไม่มีความสุข
การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นปัจจัยของความทุกข์เราหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้โลกทั้งสามโลกคือมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกไม่เป็นแดนของความสุขจริงดังนั้นขอบรรดาพระโยคาวจรซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตั้งกำลังใจตามนี้ในเวลาเช้าตรู่คือใช้อารมณ์ของอากินกัญญายตนะฌานที่จัดว่าเป็นอรูปฌานตั้งไว้ในกำลังของจิตเวลานี้เราคิดไว้เสมอว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อะไรบ้างในโลกนี้ที่จะส่งตัวคือร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ในที่สุดก็พังหมดวัตถุธาตุต่างๆที่เขาสร้างไว้แข็งแรงในที่สุดก็พังความรักในชาวของชาวโลกก็ไม่มีการยั่งยืนถ้าไม่สลายตัวเพื่อการจากกันในขณะที่มีชีวิตเราก็ต้องจากกันเมื่อสิ้นชีวิตแล้วทรัพย์สมบัติของชาวโลกไม่มีอะไรเหลือเมื่อได้มาก็หมดไปถ้ามันยังไม่หมดถ้าชีวิตของเราหมดเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะใช้ทรัพย์สิน รวมความในการเกิดการตายของเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนับเป็นแสนแสนอสงไขยกับเราก็ไม่มีความสุขเวลานี้เราเกิดเป็นคนชาติต่อไปถ้าเราจิตเรามีความประมาทเราจะเกิดเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบถ้าเกิดเป็นคนอีกก็ทุกข์อีกถ้าเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายสัตว์ดิบฉันก็ทุกข์ใหญ่ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วผมก็มีความสุขชั่วคราวเราหาความจริงจังในความสุขจริงจังถาวรไม่ได้ควรตัดสินใจเพื่อพระนิพพานใช้อากิจัญญายตนะฌานมองดูคนมองดูสัตว์มองดูวัตถุธาตุคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ช้าเรากับเขาก็จากกันแม้แต่ร่างกายที่มีอยู่นี้ไม่ช้าเราก็จากเช่นเดียวกันเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราเราจะไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่นเราจะไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆคำว่าไม่สนใจในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความมีกายจะปล่อยให้กายอดกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บจะปล่อยเป็นโรคก็ไม่ใช่อย่างนั้นทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกโรคเกิดขึ้นต้องรักษาเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาร่างกายหิวต้องกินเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาจนกว่ามันจะสิ้นลมปราณแม้แต่องค์สมเด็จพระพิชิตมารและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ฉันอาหารท่านก็ต้องรักษาโรคเรามองไปดูร่างกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือองค์ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดกว่ามนุษย์ใดๆ แต่ในที่สุดร่างกายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ต้องสลายตัวที่เราเรียกท่านว่านิพพานแต่ว่าศัพท์ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าตายร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายด้วยหรือว่าอทิสมานกายไม่ได้ตายด้วยก่อนที่ร่างกายมันจะตายเราต้องช่วยอทิสมานกายด้วยปัญญาและสติสัมปชัญญะขัดเกลาอทิสมานกายให้ใสสะอาดเป็นแก้วเป็นกายพืชโดยทำจิตให้เข้าถึงสังขารุเปขาญาณเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะพังหมดกายเราพังกายชาวบ้านพังกายสัตว์พัง วัตถุธาตุพังในเมื่อมันจะพังอย่างนี้เราก็มายึดถือมันเป็นที่พึ่งต่อไปเราจะทนุถนอมร่างกายมันไว้เพื่อสร้างความดีต่อจากนั้นไปเรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการเฉยของจิตการปฏิบัติกรรมฐานบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายจุดนี้มีความสำคัญมากจิตร้ายเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งจ
ิตเราเฉยต่ออาการต่างๆที่เข้ามากระทบกระทั่งเฉยจากความแก่เฉยจากความป่วยเฉยจากความตายเฉยจากการพัดพลาดจากของรักของชอบใจทำใจให้เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพระมีความสำคัญมากในตอนเช้าตรู่แบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีเคยทรงตรัสว่าท่านที่ได้ฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติให้เต็มอัตราโดยการเข้าฌานสมาบัตินี่เป็นการเอาจิตกดอารมณ์ของกิเลสพวกได้ฌานโลกีในกิจจิตยังสะอาดจากกิเลสจริงๆไม่ได้แต่เราก็ไม่ถือสาหาความอะไรแต่จะกดมันไว้ไม่ให้มันโผล่นิวรณ์ห้าประการย้ายมันออกมาทางกายเอาให้ออกมาทางวาจากดให้อยู่ผลักให้ห่างจากใจโดยใช้กำลังใจเขากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอากินจัญญายตนะฌานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีเราก็ไม่เกาะในมันความรักในระหว่างเพศรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยมีคนรักมากทุกมากมีคนที่เรารักน้อยเราก็ทุกน้อยรักแต่ตัวทุกแค่ตัวรักคนอื่นทุกถึงคนอื่นด้วยถ้ามีลูกมีหลานออกมารักลูกรักหลานก็ทุกต่อไปฉะนั้นกำลังใจในความรักด้วยกามารมณ์เราจะหยุดมันไว้ไม่ปล่อยให้มันกำเริบด้วยกำลังของฌานกำลังความโกรธกำลังความง่วงกำลังความฟุ้งซ่านกำลังความสงสัยก็เช่นเดียวกันกดมันไว้ด้วยกำลังของฌานเราจะทำใจให้นิ่งทรงเฉยต่ออารมณ์อะไรมันมาตัดไม่ได้พยายามกดใจให้เฉย อารมณ์มันจะชินอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเวลาออกบิณฑบาตจะเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ใส่บาตรมากอานิสงส์จะสูงจัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่ได้มโนยิทธิสร้างอารมณ์ใจให้สบายก่อนอันดับแรกชำระศีลดูศีลให้บริสุทธิ์คิดว่าเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์รายการที่สองระงับนิวรณ์ให้ทรงตัวให้สงบสงัดรายการที่สามทรงพรหมวิหารสี่ข้อนี้สำคัญมากจิตเราคิดไว้เสมอว่าเราจะมีความรักในคนและสัตว์ทั้งโลกเสมอด้วยการรักตัวเราเองและประการที่สองเราจะตั้งใจจะเกื้อกูลคนและสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขเรามีจิตคิดเป็นมิตรที่ดีสำหรับคนและสัตว์ทั้งโลกไว้เสมอประการที่สามเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีรอยยินดีกับความดีของเขานั้นเพื่อปฏิบัติตนให้มีความดีรายการที่สี่เราจะเฉยต่ออาการที่เพียงพร้อมและไม่ซ้ำเติมใครใจจะสะอาดบริสุทธิ์หลังจากนั่งกับเจรนาคิดว่าโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มด้วยความเสื่อมโทรมเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่พึงปรารถนาในร่างกายต่อไปการเกิดคราวใดต่อไปข้างหน้าจะไม่มีอีกคือการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีจะไม่มีสำหรับเรา เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานทำจิตให้สะอาดรังเกียจกามฉันทะรังเกียจโลภะความโลภเห็นร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกตัดกายมองดูร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ามันเต็มไปด้วยความสกปรกมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไม่ต้องการมันอีกหลังจากนั้นก็ส่งกำลังใจขึ้นไปนิพพานก่อนจะถึงนิพพานแดนใดที่เราเคยเคารพท่านผู้มีคุณ ส่วนใหญ่เราจะตั้งกำลังใจเข้าไว้ที่เขตบรรดุกำพลศิลาอาสน์อันเชิญท่านผู้มีพระคุณทุกท่านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมารวมกันที่นั่นแล้วก็นมัสการท่านด้วยความเคารพเรื่องผู้มีคุณมีความสำคัญมากอย่าลืมความกตัญญูรู้คุณถ้าขาดความกตัญญูรู้คุณเราก็เอาดีไม่ได้เหมือนกัน คนอกตัญญูไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดความกตัญญูรู้คุณ
พระราชบิดาอยู่ที่ไหนทรงไปโปรดพระราชมารดาไปไหนทรงไปโปรดผู้มีคุณมีความดีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นทรงเคราะห์เขาเป็นการสนองกัน ในฐานะที่พวกเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างนั้นเพื่อจิตเป็นสุขเมื่อนมัสการท่านผู้มีคุณแล้วยกกำลังใจก็ไปเมืองแก้วนั่นคือพระนิพพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานต่อหน้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเราคิดว่าเราอยู่กับท่านก็แล้วกันจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานให้จิตใจของเรารักพระนิพพานเป็นที่สุดอย่างนี้ถือว่ายกจิตออกจากกิเลสคือจิตถ้ามันอยู่กับกายก็มันก็ฝังอยู่กับในถังที่เต็มไปด้วยสิ่งโสโครกเรายกจิตออกจากกายก็มีสภาพมันก็ยกจิตออกจากสิ่งโสโครกมีแต่ความสะอาดผุดผ่องความมัวหมองไม่มีสำหรับจิตจิตจะสะอาดผ่องใสรักษากำลังใจไว้ว่าถ้าตายเมื่อไรขอมานิพพานเมื่อนั้นเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านถ้าถึงเวลาเช้าจะไปปฏิบัติญาติโยมพุทธบริษัทที่ใส่บาตรจะมีความสุขและก็จะมีอานิสงส์มากเป็นพิเศษยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วถ้าบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วท่านใดมีใจมั่นคงในการตัดกิเลส3ประการคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสอันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันและพระสกิทาคามีเราจะเป็นพระโสดาบันหรือสกิทาคามีหรือไม่สำคัญอย่าหลงอย่าเมาในความเป็นพระอริยะแล้วก็จงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอริยะถ้าคิดอย่างนั้นความประมาทจะเกิดขึ้นในที่สุดเราตายเราจะไปอบายภูมิเรามีชีวิตอยู่เราจะไม่มีความสุขเพราะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าจริงฉะนั้นขอบรรดาพโยคาวจรชายและหญิงและภิกษุสามเณรท่านที่คุมกำลังของสังโยชน์3ประการได้ก็จงอย่าหลงว่าเราเป็นพระอริยะอย่าเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยะความประมาทมันจะเกิดขึ้นสังโยชน์3ประการที่เราจะระงับคือ1สกายทิฏฐิสำหรับอารมณ์ในตอนนี้ยังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายก็คิดว่าความตายเป็นธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาคนและสัตว์ทั้งหมดเกิดมามันต้องตายแต่ถ้ามันจะตายก็ขอตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่ตายอีกนั่นคือขอปณิพันธ์หลังจากนั้นก็ยอมรับนับถือความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ว่าเรามีความมั่นคงยอมรับนับถือท่านจริงจังหรือไม่ทำกำลังใจให้สมบูรณ์ในการยอมรับนับถือทำจิตใจให้มั่นคงหลังจากนั้นก็สร้างกำลังใจคือทรงศีลให้บริสุทธิ์ผุดผ่องตามฐานะเป็นพระเป็นเณรเป็นบาสุปปิการักษาศีลตามกำลังของท่านจิตหวังพระนิพพานเป็นที่ไปรักษากำลังใจบริสุทธิ์ผุดผ่องตามนี้จิตใจจะมีการใสสะอาดมีปราศจากกิเลสเป็นตัวหลีอารมณ์จะผุดผ่องความมัวหมองจะไม่มีในจิตถ้าคิดมาถึงตอนนี้ถ้าทรงอารมณ์ได้แค่นี้ที่ว่าเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันพระสกิทาคามี ทำได้อย่างนี้หลังจากนั้นแล้วยกจิตขึ้นไปที่พระนิพพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานต่อหน้าองค์สมเด็จพระจิตตมานตามที่เราคิดถึงท่าน ใครก็อย่าหาบ้าบ้าบอบอก็ช่างเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเขาจะบอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วจะพบได้ยังไงนั่นไม่สำคัญร่างกายท่านนิพพานในความดีของท่านไม่ได้นิพพานเรานึกถึงความดีของท่านที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้า
ขันธ์5ไม่ใช่พระพุทธเจ้าขันธ์5เป็นแดนที่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยในกำลังใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราพบพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจท่านมีก็เป็นกำลังใจแล้วก็ใช้ใจพบอย่างนี้จะพบเมื่อไรก็ได้จิตใจจะผ่องใสให้รักษากำลังใจอย่างนี้ท่านได้ใส่บาตรในเวลาเช้าจะมีอานิสงส์ดีเป็นกรณีพิเศษสูงมากหลังจากนั้นสาวกองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทบทวนกำลังใจคิดว่ามนุษย์โลกเทวโลกกับพรหมโลกเป็นแดนที่เต็มไปด้วยความระยำเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย เป็นดินแดนที่เต็มด้วยความขัดข้องเราต้องการอะไรในมนุษย์โลกสิ่งนั้นมันไม่ค่อยจะได้สมความปรารถนาถ้าจะได้มาก็ได้จากอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขได้มาด้วยความลำบากยากเย็นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ทรงตัวได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็สลายไป แม้แต่ร่างกายของเราก็จะพังแดนเทวโลกและพรหมโลกเราทบทวนกันแล้วว่าเราเคยเป็นเทวดาและเคยเป็นพรหมเราก็อยู่ไม่ได้นานเมื่อไม่ใช่แดนของความดี มันเป็นแดนที่พักทุกโชคราวเราไม่ต้องการจุดที่เราต้องการนั่นคือพระนิพพานหลังจากนั้นขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโยวคาวจรที่เป็นพระที่เป็นเนรเป็นอุบาสกอุบาสิการักษากำลังใจไว้เพื่อพระนิพพานเราจะรังเกียจความโลภทำลายความโลภในจาคานุสติกรรมฐานด้วยจิตคิดจะให้ไว้เสมอไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างนี้ถือว่ากำลังใจหมดจากความโลภเราจะทำลายความโกรธด้วยเหตุด้วยผลว่าคนทุกคนเกิดมาต้องการดีแต่ว่าที่ดีไม่ได้เพราะกำลังใจคบกับความชั่วกับกิเลสฉะนั้นเราไปสาวกองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศจะตัดความชั่วเด็ดพรหมวิหาร4หรือก็ศีล4ตามอธิยาศัยแล้วก็อย่าทรงกำลังใจวางเฉยไม่คิดโต้ตอบกับคนเลวที่เขาแสดงอาการเลวออกมาเราจะตัดความหลงความเมาในความรู้สึกของเราที่คิดว่าเราดีเราประเสริฐที่สุดแต่ความจริงไม่ใช่อย่าไปทำลายความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรอย่าไปโฆษณากับใครว่าตายแล้วไม่เกิดเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนรกเปรตอสุรกายไม่มีอันนี้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิชัดเพราะว่าองค์สมเด็จพระทรงธรรมบัตรทรงยืนยันว่ามีถ้าบรรดาพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเราพบกันมาแล้วในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเราพบแล้วจะต้องมั่นใจในจิตคิดไว้เสมอว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญแต่เราจะไม่เกิดต่อไปจุดที่เราจะไปนั่นคือพระนิพพานหลังจากนั้นแต่งกำลังใจกับทุกท่านให้มีความสะอาดให้หยุดอารมณ์ชั่วทรงอยู่ในด้านของความดีรักษากำลังใจให้เป็นสุขจิตไว้ตั้งไว้ที่นิพพานจนกว่าจะถึงการเวลาที่ท่านจะควรจะเลิกอาสวัตติ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่23นี่ก็ขอพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานนี่ปัญหาก็มีว่าพูดมาแล้วทั้ง20ตอนเศษบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะฟังมาจากที่อื่นว่าคนที่ตัดสัญโยชน์3รายการได้ก็มีบรรลุมรรคผลได้2รายการคือ1พระโสดาบัน2สกิทาคามีหากว่าท่านมีความรู้สึกตามนี้ก็ถูกต้อง เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสแบบนั้นว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีสามารถตัดสัญโยชน์3ประการได้แต่ว่าพระสกิทาคามี
บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าก็จะว่ากันไปถึงจริยาจริงๆถ้าโสดาบันก็บรรเทาเหมือนกันแต่ว่าอาการบรรเทาของพระโสดาบันยังน้อยกว่าสกิทาคามี เพราะว่าท่านสกิทาคามีนี่มีอารมณ์ละเอียดมากเอาไว้พูดกันทีหลัง ตอนนี้ก็มาพูดถึงองค์ของพระโสดาบันก่อนหรือว่าอารมณ์ของบุคคลที่เป็นพระโสดาบันคำว่าองค์ในที่นี้อาตมาขอแปลว่าอารมณ์คือได้คนที่จะเป็นพระโสดาบันได้มีอารมณ์ทรงตัวแบบนี้คือ1เคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ2เคารพพระธรรม3เคารพพระอริยสงฆ์ทั้ง3ไปจากประการนี้เคารพมั่นคงจริงๆไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีไม่มีอะไรสงสัยว่าท่านจะดีไม่พอ ยอมรับนับถือแล้วก็มีความมั่นคงด้วยศรัทธาศรัทธาแปลความเชื่อแล้วก็มีความมั่นคงด้วยปัสสาทะปัสสาทะนี่แปลว่าความเลื่อมใสทั้งความเชื่อทั้งความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์มั่นคงมากตัวอย่างบุคคลที่เป็นพระโสดาบันที่มีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ก็มีท่านสุปาพุทธกุฏิเป็นต้นแต่ความจริงทุกองค์ที่ท่านเป็นพระโสดาบันก็มีความเคารพนับถือมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์เหมือนกันแต่ว่าท่านสุปาพุทธกุฏิแสดงออกชัดเจนมาก อารมณ์เสมอกันแต่ว่าไม่มีใครไปทดสอบสำหรับท่านสุปาพุทธกุฏินี่มีอาการทดสอบจากพระอินทร์เรื่องราวของท่านก็มีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาที่ใดที่หนึ่ง ที่อาตมาพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ได้หนังสือมากลางจำสถานที่ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าเทศที่ไหนเวลานั้นมีบรรดาประชาชนฟังกันอยู่มากท่านสุปาพุทธกุฏิท่านเป็นโรคเรื้อนและก็เป็นขอทานขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโปรดพิจารณาดูว่าคนขอทานก็ดีแถมเป็นโรคเรื้อนด้วยเห็นไปบรรดาประชาชนผู้ร่างกายปกติหรือว่าที่เขามีฐานะดีกว่า เขานั่งกันอยู่แล้วคนที่มีสภาพแบบนั้นสมมติเอาตัวเราเองก็แล้วกันเราจะกล้าไปนั่งใกล้เขาไหมก็ขอตอบด้วยความจริงใจของอาตมาเองว่าไม่กล้าเข้าไปนั่งใกล้อายเขาเกรงบารมีของเขาบารมีคือความดีด้วยความร่ำรวยเขาอาจจะจนสำหรับคนอื่นแต่รวยกว่าเราเราก็ไม่กล้าไปนั่งใกล้เขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุปาพุทธกุฏิเป็นโรคเรื้อนด้วยโรคเรื้อนนี่เป็นโรคที่เป็นบรรดาประชาชนรังเกียจก็เลยต้องนั่งไกลกว่าเขาเป็นอนุวาท่านสุปาพุทธกุฏิเดินไปเห็นพระพุทธเจ้ากำลังเทศแล้วก็มีบรรดาประชาชนนั่งฟังเทศอยู่มากถึงแม้ว่าจะเป็นขอทานบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านความเป็นผู้มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมมีเป็นของธรรมดาเรื่องการศรัทธาความเชื่อภาษาท่าความเลื่อมใสอันนี้ห้ามกันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเลือกฐานะในการโปรดเธอก็นั่งอยู่ไกลกว่าคนอื่นเขาพอได้ยินเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าเวลาเทศทรงมีปาฏิหาริย์พิเศษคนจะนั่งใกล้คนจะนั่งไกลคนจะนั่งแอบ
เอาม่านบางสัก10ชั้น20ชั้นนั่งกันฝานั่งหลังเขาก็ตามถ้ามีความเลื่อมใสในพระองค์แล้วเสียงก็องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจะถึงเขาเสมอและก็มีความชัดเจนแจ่มใสท่านสุปาพุทธโกฏินี่ก็เช่นเดียวกันฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งไกลแสนไกลจากคนอื่นแต่ก็ฟังได้ชัดเจนแจ่มใสมีความเข้าใจในพระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศโปรดความจริงการฟังเทศบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่านั่งฟังกันเฉยๆเดี๋ยวฟังแต่เรื่องท่านที่ฟังแล้วจบหรือไม่ทันจบบรรลุมรรคผลนั้นท่านสร้างความเข้าใจไปกับกระแสคำพูดนั้นด้วยเสียงคำพูดที่พูดมาแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ดีหรือไม่ดีถ้าดีเราขอถือเอาไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านสุปาพุทธกุฏิพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าท่านบรรลุพระโสดาบันหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักกวันก็เสด็จกลับแล้วก็บรรดาประชาชนก็กลับท่านสุปาพุทธกุฏิก็กลับมาถึงกระท่อมน้อยที่ตนอาศัยอยู่ก็นอนคิดถึงองค์สมเด็จพระบรมครูมีปีติคือความอิ่มใจมากที่ฟังวัฒนธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ปลื้มใจก็คิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรถ้ารู้ว่าเราเป็นขอทานและก็เป็นโรคเรื้อนแต่ว่าทรงทราบว่าเราเป็นพระโสดาบันท่านจะดีใจมากจึงคิดว่าในตอนเช้าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลให้ทรงทราบตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็ตั้งไปหาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทันทีแต่ว่าพอออกไปจากกระท่อมก็ไปพบพระอินทร์เส้นลอยขวางหน้าอยู่แสดงพระองค์ชัดว่าเป็นพระอินทร์ตอนนั้นเห็นจะเป็นตัวเขียวๆเพราะว่าเขาทราบกันว่าพระอินทร์ตัวเขียวพระอินทร์ก็ถามว่าสุปาพุทธกุฏิถ้าพูดภาษาไตก็ต้องเรียกว่าท่านสุปาพุทธหรือเธอสุปาพุทธขี้เรือนกุฏินี่ก็แปลว่าโรคเรือนว่าสุปาพุทธกุฏิหรือท่านสุปาพุทธขี้เรือนเวลานี้เธอจะไปไหนอาตมาใช้ศัพท์ผิดไปนิดคำว่าเธอก็ต้องไม่ใช่ท่านก็ไม่เป็นไรสุปาพุทธกุฏิก็กราบบอกให้ทราบว่าเราจะไปเฝ้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอินทร์ท่านถามว่าการที่จะเข้าไปเฝ้ามีความประสงค์ยังไงท่านก็บอกว่าวันนี้เราฟังเทศเราได้เป็นพระโสดาบันวันนี้เราต้องการจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพักกวันเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบพระอินทร์ก็ท่านก็วิสูตรกำลังใจเพราะพระอินทร์จริงๆท่านเป็นพระโสดาบันเวลานั้นท่านเป็นพระโสดาบันเหมือนกันก็ทราบบุคคลพระโสที่เป็นพระโสดาบันว่ามีกำลังใจแบบไหนยิ่งบอกว่าสุปาพุทธกุฏิ 1. เธอเป็นโรคเรื้อน 2. เป็นขอทานยากจนถ้าเธอพูดตามเราพูดแม้ไม่ตั้งใจก็ตามเราจะบันดาลให้เธอหายจากการเป็นโรคเรื้อนจะบันดาลทรัพย์จากสวรรค์ให้เธอเป็นมหาเศรษฐีท่านสุปาพุทธก็ถามว่าจะพูดยังไงท่านก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่ต้องตั้งใจพูดเฉยๆก็ได้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แค่นี้ก็พอถ้าพูดได้ตามนี้เราจะบันดาลให้เจ้าหายจากโรคเรื้อนทันทีมีรูปร่างหน้าตาสะสวย
แล้วก็จะบันดาลทรัพย์จากเมืองสวรรค์ลงมาให้เอาเท่าไรก็ได้ให้เป็นมหาเศรษฐีรวยกว่าใครทั้งหมดพอพูดจบท่านสุปาพุทธโกฏิก็ชี้หน้าว่าพระอินทร์ถอยจนถอยไปการกล่าวคำอย่างนั้นไม่มีสำหรับเราเรามีความเชื่อเรามีความเริ่มใสในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์แน่นอนที่ท่านบอกว่าเราเป็นคนจนสำหรับโลกียทรัพย์เราจนจริงแต่เรามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์คือคุณธรรมเธอท่านจงถอยไปเท่านี้พอพระอินทร์ท่านมั่นใจว่าคนนี้เป็นพระโสดาบันแน่ท่านก็หลีกไปเดี๋ยวเรื่องนี้มาพูดให้ฟังก็เป็นการเปรียบเทียบของการกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าการที่ได้ฟังเทศมาแล้วก็ดีและเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้นรกก็ดีกำลังใจของท่านมีความมั่นคงแบบสุปาพุทธกุฏิไหมสำหรับพระสงฆ์บรรดาแทนพุทธบริษัทก็ต้องเลือกไม่ใช่ว่าคนที่เป็นพระโสดาบันและจะเลื่อมใสพระห่มพระเหลืองเสมอไปมีความเลื่อมใสจริงสำหรับพระดีตัวอย่างภิกษุชาวโกสัมพีทะเลาะกันพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ฟังพรรษานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอื่นหลีกไปเสียไปป่าดิลายกะไปโปรดช้างดิลายกะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ชาวบ้านเห็นว่าพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ที่หลีกไปเพราะพระทะเลาะกันในเมืองนั้นท่านบอกว่ามีพระอริยเจ้าที่เป็นฆราวาสที่เป็นชาวบ้านนะชาวบ้านที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคานับจำนวนแสนคนท่านที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดไม่มีใครใส่บาตรให้พระพวกนั้นกินเลยพระพวกนั้นจะได้กินแต่ข้าวที่ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรพระอริยะย่อมมีความฉลาดไม่ใช้ศัพท์ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงยังไงยังไงก็เกรงใจพระเหลืองอย่างนี้มันไม่ถูกก็รวมความว่าคนที่เป็นพระโสดาบันจริงๆตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป มีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจคล้ายกับสุปะเหมือนกับสุปะพุทธกุฏิทุกคน ตอนนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนดูกำลังใจของท่านแต่ว่าการจะยอมรับนับถือก็จงอย่าลืมนะเอาตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นชาวบ้านในเมืองโกสัมพีดูว่าถ้าดีสมควรแล้วก็ยอมรับนับถือถ้าเห็นว่าดีไม่สมควรก็ไม่ต้องให้อะไรกินเลยแบบพระอริยเจ้าเมืองโกสัมพีก็แล้วกันแล้วต่อไปตามองค์ตามบาลีท่านบอกว่าคนที่เป็นพระโสดาบันทรงศีล5บริสุทธิ์ผุดผ่องแต่ว่าอาตมาพิจารณาแล้วว่าคนที่เป็นพระโสดาบันคือพระอริยเจ้าเบื้องต้นไม่ทรงแต่ศีล5อย่างเดียวคือหมายความมีกำหนด10เข้าครอบงำด้วย คือว่ากำหนด10นี้มีกันในกำลังใจของท่านด้วยจะเห็นว่าคนที่เป็นพระโสดาบันอย่างนวิสาขาก็ดี อย่างใครก็ตามเถอะมีความมั่นคงในการบริจาคทานอย่างยิ่งหมายความว่าพระเจ้าจะมีความอดอยากประการใดก็ตามทีถ้าอดแบบไหนถ้าไม่เกินวิสัยให้อย่างนั้นนั่นตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงบังคับพระว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆห้ามขอของใช้จากท่านที่เป็นพระเสขาบุคคลหรือในตระกูลที่เป็นพระเสขาบุคคลคำว่าเสขาที่บรรดาท่านพุทธบริษัท แปลว่ายังต้องมีการศึกษาอยู่
อาเสขะแปลว่าไม่มีการศึกษาแล้วถึงคำอาเสขะก็หมายความตั้งแต่พระโสดาบันและพระสกิทาคามีและพระอนาคามีอย่างนี้เรียกว่าพระเสขะบุคคลถ้าหากเป็นพระอรหันต์เรียกว่าอาเสขะบุคคลคือไม่ต้องตัดกิเลสต่อไปกิเลสหมดแล้วเพื่อจะเห็นได้ว่าตระกูลที่เป็นพระโสดาบันบรรเทาความโลภการบรรเทาความโลภในบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อความโลภคลายตัวลงมากเท่าไรจิตใจในการบริจาคทานก็เข้ามาแทนที่ความโลภนี่มีอารมณ์อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาโดยไม่ชอบธรรมอารมณ์นี้ไม่มีตั้งแต่เบื้องต้นของพระโสดาบันเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีความโลภแน่ความโลภคำว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะแต่ว่าเราเฉพาะโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเป็นโดยมาเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบธรรมไม่มีในพระโสดาบันแน่แต่ว่าการต้องการความร่ำรวยในทรัพย์สินยังมีอยู่แต่ว่าการร่ำรวยด้วยสัมมาชีวะคือเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมไม่คดไม่โกงไม่ลักขโมยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหากินได้ความสุจริตด้วยประการทั้งปวงยังมีอยู่สำหรับพระโสดาบันอาการอย่างนี้พระบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านจะเห็นว่าจะคิดว่าพระโสดาบันมีแต่เพียงศีลห้านั้นไม่ถูกถึงแม้บาลีบางอย่างจะบอกว่ารักษาแค่ศีลห้าโดยเฉพาะก็ตามอันนี้ความมั่นคงของท่านมีแน่การรักษาศีลห้าแต่พระโสดาบันไม่มีเฉพาะศีลห้าแน่ในศีลห้ามีบอกว่าอทินนาทามนาเวรมณีเราจะงดเว้นไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมการงดเว้นเฉยๆอารมณ์ก็ยังหนักอยู่นี่สำหรับตระกูลที่เป็นพระโสดาบันมีความมั่นคงในทานบารมีจะเห็นว่าทุกคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่มีอาการหวงด้านบุญกุศลแม้จะจนแสนจนก็พร้อมในการยอมให้นี่เป็นข้อหนึ่งที่จะพิจารณาได้ว่าพระโสดาบันก็มีกำหนด10ข้อที่เรียกว่ามโนกรรมข้อที่1เข้าประสานอยู่อย่างมากและอีกรายการหนึ่งสำหรับพระโสดาบันจะเห็นได้ชัดพระโสดาบันนี้ก็มีการบรรเทาความโกรธแต่อาจจะบรรเทาความโกรธน้อยกว่าพระสกิทาคามีคนที่เป็นพระโสดาบันจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะพิจารณากันได้จากอารมณ์ที่พูดอย่างนี้พูดบรรดาท่านพุทธบริษัทพิสูจน์กำลังใจของท่านเองเพราะอาตมาน่ะสงสัยว่าเวลานี้หลังจะกึ่งพุทธประการมาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความแกล้วกล้าในการบำเพ็ญกุศลกันมากไม่ใช่ว่าจะทำบุญเฉพาะวัดท่าสูงไม่ใช่อย่างนั้น หลังจะกึ่งพุทธการแล้วหลายปีอาตมาจะเริ่มสอนคนในการเจริญพระกรรมฐานก่อนหน้านั้นหลายปีท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีถึงวาระสำคัญวันความของพุทธศาสนาก็ดีเพื่อพระองค์ใดที่มีความดีควรที่จะยอมรับนับถือได้ท่านก็ไปจะเป็นตับเรียกว่ารถเป็นสิบคันไปรถคันใหญ่รถคันเล็กไม่จำกัดการทอดกระถิ่นการทอดผ้าป่าในการก่อนไม่มีการสู้ซ่ามากมายอย่างเดี๋ยวนี้ไปกันหนักแล้วก็บรรดาที่วัดไหนมีการจะสอนพระกรรมฐาน ท่านก็ไปขนาดหนักนี่ว่าทุกวัดที่มีการสอนพระกรรมฐานแต่ละวัดไม่ขาดคนที่เจริญพระกรรมฐานถ้าเป็นวันสำคัญวัดไม่พอจะบรรจุคน
นี่กำลังใจของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาขนาดนี้ก็ชักสงสัยว่าความดีของท่านที่จะเข้าไปถึงพระโสดาบันสีทาคามีคงมีไม่น้อยแต่ว่ามีบางท่านนี่อาจไม่เข้าใจว่าพระโสดาบันนั้นเป็นยังไงอาตมาก็ขอพูดนิดหนึ่งที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีหลายคนที่มาหาอาตมาถามในปฏิปทาของท่านเห็นความนิ่มนวลของจิตมีความเยือกเย็นของอารมณ์ก็ชักสงสัยว่าท่านบุญนิ่มหนึ่งไม่ลืมความตายสองมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงสามมีศีลห้าบริสุทธิ์จริงแล้วก็สี่มีอารมณ์กำหนดสิบเข้ามาแทรกใจอยู่มากและมีความเห็นถูกคือไม่คัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขั้นลองอ้อมไปอ้อมมาคุยอ้อมไปอ้อมมาไม่ถามตรงๆในที่สุดก็รับเป็นความจริงว่าเป็นไปตามนั้นที่ท่านรับแต่ถ้าไม่รับอาตมาไม่ได้บอกว่านี่ท่านเป็นพระโสดาบันนะไม่ได้บอกอย่างนั้นคุยกระเหลี่ยมกระเหลี่ยมเข้าไปถึงว่าความรู้สึกว่าเราจะตายมีไหมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คงจะยอมรับนับถือไหมแต่ไม่พูดตรงแบบนี้นี่มันตรงไปนี่ว่าเรียบเคียงไปให้เจ้าของไม่รู้ตัวเจ้าตัวไม่รู้ตัวแต่ว่าคนทุกคนไม่ใช่คนโง่อาตมาไม่มีความรู้สึกว่าใครโง่มีความรู้สึกจริงๆว่าคนทุกคนในโลกนี้ฉลาดทั้งหมดคนที่ไม่ฉลาดคนนั้นก็หาอะไรกินไม่ได้คนที่ยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้ทุกคนย่อมเป็นคนฉลาดแต่ความจนและความโง่และความฉลาดไม่ได้วัดฐานะกันไม่มีความจำเป็นพูดไปก็มากเวลามันลามใกล้จะหมดในที่สุดก็จับได้ว่าท่านทรงอารมณ์ตามนี้จริงนี่สำหรับบุคคลผู้เข้าเขตพระโสดาบันบรรดาท่านพุทธบริษัทพิจารณากำลังใจตามนี้นะคนที่เข้าเขตของพระโสดาบันอันดับแรกย่างเข้าสู่โคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานนี่จิตอยู่ระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเหมือนกับลำลางเล็กๆที่ยืนคล่อมในสองขาขานี้ฝั่งนี้ขาโน้นจะฝั่งโน้นยังจะถือว่าเป็นพระโสดาบันเป็นโลกุตระก็ไม่ได้เป็นโลกิยะโพทรงฌานเฉยๆก็ไม่ถูกระหว่างที่ยืนคล่อมอารมณ์สองอารมณ์ทั้งโลกีและโลกุตระท่านเรียกว่าโคตรภูยานตอนนี้กำลังใจจะรักนิพพานอย่างยิ่งคือไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาด้วยผมจิตต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานตอนนี้เป็นโคตรภูยานหลังจากนั้นเมื่ออารมณ์เข้าถึงพระโสดาบันอารมณ์ธรรมดาคือความเยือกเย็นของใจจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติที่แล้วมานั่นมีความรู้สึกในด้านความโลภความโลภนี่ไอ้การทำมาหากินเป็นของธรรมดาด้วยความสุจริตธรรมการอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดของคนอื่นใดไม่มีอีกแล้วจิตหายสลายตัวจากอารมณ์นี้ต้องการอย่างเดียวก็หากินโดยสุจริตธรรมแล้วก็ประการที่สองกำลังของความโกรธความโกรธนี่ยังมีแต่อาการยับยั้งมีมากความโกรธรู้สึกว่าช้ากว่าเก่ามากแล้วอารมณ์ก็ไม่ฉุนเฉียวเท่าเดิมแล้วก็หายเร็วต่อมากำลังของความหลงไอ้ความหลงในชีวิตร่างกายยังมีในพระโสดาบันอยู่บ้างแต่ท่านไม่ได้ลืมความตายมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าจิตใจไม่ลมทรงตัวถ้าท่านที่ได้วิชาสองในวิชาสามคือได้ทิพย์จักขุยานเวลานั้นความเป็นทิพย์ของท่านมาก่อนหน้านั้นท่านจะไม่เห็นภาพพระนิพพานเลยจิตเฉพาะตั้งแต่สวรรค์ไปถึงพรหมพอจิตเข้าถึงโคตรภูยานจะสามารถเห็นนิพพานได้ชัดเจนแจ่มใสมากสำหรับท่านที่ได้ปัญญา
ยังไม่เข้าเขตพระโสดาบันท่านไม่สามารถจะเข้าเขตนิพพานได้อย่างเก่งก็ไปถึงพรหมชั้นที่16หรืออรูปพรหมพอกำลังใจเข้าถึงพระโสดาบันเข้าเขตพระนิพพานได้สบายแล้วก็สำหรับท่านที่บอกว่านิพพานไปไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาถ้ากิเลสหนามันบังใจจิตสกปรกไม่สามารถจะไปได้อาลบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายหวังว่าท่านทั้งหลายคงไม่สงสัยในอารมณ์ของท่านเวลานี้มองดูเส้นนาฬิกาบอกหมดเวลาพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีบ่าท่านฟ้าผู้ประชุมทั้งหลายวันนี้ก็ขอมาปรารภร่วมพิสุชาโกสัมพีตอนที่3เพราะว่าตอนที่จบลงมาที่ล้อนั้นมันเป็นถึงตอนที่เมื่อพระอานนท์เถระได้รับการอารัธนาจากบรรดาตระกูลทั้งหลายมีนางวิสาขามหาอุบาสิกาและนางวิมุกขาเศรษฐีเป็นต้นแล้วก็เพราะอาศัยพระที่มาจากที่ต่างๆประมาณ500รูปปรารถนาจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอาศัยพระอัปปรีคือวิสุชาโกสัมพีตั้ง500รูปทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันแม้แต่องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงห้ามปรามเธอทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เชื่อด้วยความจริงท่านทั้งหลายก็รับฟังว่าท่านทั้ง500รูปเนี่ยเราอย่าควรตั้งไว้ในที่อะไรมันถึงจะเหมาะเพราะว่าในสมัยนั้นเขาอยู่กันกับพระพุทธเจ้าเองฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเองบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงเตือนทรงสอนเขาก็ไม่เชื่อฟังให้มีการสามัคคีซึ่งกันและกันคำเตือนพระองค์สมเด็จพระพุทธกวันเบอร์มาสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีถึง3วาระด้วยกันขอประทานอภัยที่ขอรับอย่าหาว่าผมขอพูดหยาบเลยว่าสันดานเร็วๆอย่างนี้จงอย่ามีแก่ท่านทั้งหลายมันเป็นสันดานเร็วที่ไม่น่าจะคบหาสมาคมด้วยความจริงคนเร็วอย่างนี้แม้แต่ชื่อผมก็ไม่อยากจะได้ยินถ้าท่านจะถามว่ายังมีกิเลสเป็นเครื่องผูกพันอยู่หรือผมก็ตอบว่าจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามแต่ผมไม่อยากเห็นความชั่วผมไม่อยากให้ความชั่วเข้ามาติดตัวผมเพราะความชั่วนี่มันมาเหมือนกับสุนัขเน่าถ้าเราเอาใบตองไปห่อสุนัขเน่าความจริงใบตองนั้นเป็นใบตองสดมันยังไม่เน่าเมื่อเนื้อของใบตองก็ไม่มีอะไรจะซึมลงไปได้แต่ถึงกับเราก็ดีถ้าใบตองไปห่อสุนัขเน่ามาเรากลิ่นของสุนัขเน่ามันก็จะทับผมเข้าไปลงอยู่ที่ใบตองนั้นเพราะนั้นเมื่อใบตองก็กลายเหม็นไปด้วยฉันเราองค์สมเด็จพระจอมเกล้าบรมศาสดาจึงกล่าวว่าอาศวนาจะพาลานังปันฑิตานันจะเสวนาผู้ชายจะผู้ชนียานังเอตัมมังกรมตมังเพื่อจะเป็นความว่าจงอย่าคบคนผ่านสันดานชั่วจงคบแต่บัณฑิตผู้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีจงบูชาบุคคลที่ควรบูชาเรื่องนี้เราคุยกันเพื่อการศึกษาไม่จะฟังไม่ทันดังนั้นผมเรียนพูดอย่างนี้สำหรับที่สุชาโกสามพีมาอยู่กับพระพุทธเจ้าเองบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเองเมื่อแต่ความสามัคคีกันขึ้นพระพุทธเจ้าห้ามปรามเขาไม่ฟัง
แล้วก็ยังจะเป็นตัวอย่างที่เราจะเอาเป็นเครื่องเลี้ยงตัวอย่างหรือยังไงแล้วผลที่เขาจะเพิ่มได้ว่าอะไรนั่นคือชาวบ้านเขาไม่กินข้าวก็มีบางคนเท่านั้นที่เป็นปัจจัยที่ยังเลี้ยงอยู่อดเพราะว่าโตไปตามๆกันมีสันดานเลยอย่างนี้นั้นถือว่าเราไม่โกรธไม่โกรธท่านเพราะเราไม่ต้องการอาการอย่างนี้ที่จะมีขึ้นในขอบเขตของพระพุทธศาสนาหรือว่าจะมีขึ้นในขอบเขตของปวงชนชาวโลกทั้งหลายเพราะความอาการอย่างนี้เป็นปัจจัยความเร่าร้อนไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงจำพุทธพจน์มัทธมาลีว่าจงอย่าคบคนพาลจงคบแต่บัณฑิตบูชาผู้บุคคลที่ควรบูชาในพระพุทธเจ้าแท้ๆเขายังไม่บูชาเลยต้องคิดไหมในการอย่างนี้ควรหรือไม่เพราะนั้นมันเล่าเรื่องนี้กันต่อไปเมื่อพระอานนท์ได้รับอรัตนาจากบรรดาญาติโยมทั้งหลายคือที่เป็นพระอริยเจ้าและบรรดาพระสงฆ์500รูปเขานำทางไปพบพระพุทธเจ้าท่านก็ไปเดินทางไปทั้งหลายสิบโยชน์แล้วเขาจะเข้าเขตก็แปลกว่าช้างบาลีไรยกะยามปกติเธออยู่ยามพระพุทธเจ้าระวังภัยเวลากลางคืนเอางวงถือไม้ท่อนใหญ่เดินยามระวังที่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะมาทำลายอันตรายพระพุทธเจ้าในสัตว์ที่ได้ฉันแท้ๆนั่นจะบูชาความดีของพระพุทธเจ้าพระวิสุชาโกสัมภีเป็นคนไม่ยักบูชาความดีพระพุทธเจ้าต้องคิดเมื่อเห็นพระอานนท์เข้าถือว่าความไม่ท่านร่วมใจเข้าไปคิดจะทำอันตรายกับพระอานนท์เพราะช้างอาจจะมีวิญญาณที่เสพรู้ว่าพระหัวล้นพวกนี้ที่ทำพระพุทธเจ้าให้ลำบากก็มาอยู่ป่าเมื่อความจริงช้างเชื่องเลยเขากล่าวกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีโอกาสได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากพระสีอาริยะเมตตาไปในช่วง5องค์หลังเทียบกับนี้จะทรงพระพุทธเจ้าโดย10พระองค์พระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทอดพระเนตรเห็นที่ในทรงตรัสห้ามว่าปาลิไลยกะอย่าทำเราให้พระองค์นั่งเข้ามาเถิดพระองค์นั้นเป็นอุปถาคือเป็นผู้บำรุงผู้ปฏิบัติประจำของเราพระอุปถาคือพระบำรุงเชิญบาลีไวยากรณ์ก็วางไม้ตั้งเจตนาปรารถนาดีจะเข้าไปรับบาตรจีวรบรรดาพระพานนท์ก็ไม่ยอมให้ช้างจะได้เดินตามเข้าไปคิดในใจว่าถ้าหากว่าพระองค์นี้เอาบริขารเครื่องใช้ของตนวางในสำนักคือว่าในว่าท่านที่พระพุทธเจ้าสมทับไปเราจะทำอันตรายเมื่อนั้นเพราะว่าเป็นคนเลวตามธรรมดาคนดีนี่เขามีความเคารพครูบาอาจารย์เขาก็ไม่วางของใช้ของตัวไว้บนที่นั่งคนดีที่นอนที่เรียกว่าอาสนะของครูบาอาจารย์ที่ต้องคิดนะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงฉันอย่างทำอย่างนั้นเมื่อคนที่เป็นชาวบ้านบางคนบางทีมานั่งผมนั่งเก้าอี้อยู่เขาก็นั่งด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์เขานี่ผมเคยเห็นหนุ่มบ่อยบางทีที่เขานั่งเก้าอี้หนึ่งบางทีจัดไว้พระนั่งเป็นอาสนะสำหรับพระแต่มาถึงก็นั่งคอยห้างสบายเมื่อคนแบบนี้ผมไม่ได้เกลียดเขาแต่ผมสงสารสงสารอะไรสงสารว่าใจของเขาไม่มีความรู้สึกไม่ได้ความดีหรือความชั่วถ้าใจมันชาไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่รู้สึกความชั่วก็จะเข้าไปสิงใจมากเขาเข้าใจว่าเป็นความดีคนประเภทนี้เป็นคนขาดเสน่ห์ไปที่ไหนก็หาคนรักอยากเพราะนั้นว่าเมื่อพระอานนท์เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็บาดจีวรของตนวางไว้ข้างล่างถวายน้ำใส่การองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระอัตถกถาจารย์ก็บอกว่าเหมือนกันบอกว่า
ตามธรรมดาบุคคลทั้งหลายที่มีความเคารพในครูบาอาจารย์เนี่ยเขาไม่วางของอาสนะของพระพุทธเจ้าพระญาชานั้นเมื่อเห็นพระอานนท์มีความเคารพองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นก็เลื่อมใสเมื่อพระอานนท์เข้าไปแล้วอนุวาดองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วจะนั่งอยู่ณที่คนส่วนข้างหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเริ่มมีพระพุทธดีกาตรัสถามว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เวลานี้เธอมาคนเดียวหรือพระอานนท์ก็ดีทรงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามากับพระ500รูปด้วยกันพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเธอมาจากทิศต่างๆปรารถนาจะมาเทศการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เมื่อเข้าไปไม่เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงขอร้องให้ข้าพระพุทธเจ้ามาพามาละสักการสมเด็จพระวิชิตมารจะได้มีพระพุทธฎีกาตรัสถามว่าอนันทนูก่อนอานนท์ก็พระพวกนั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนพระอนุนิเนกราทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์ว่าเวลานี้พระองค์ต้องการจะให้เธอทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามานมัสการหรือไม่จึงให้พักไปภายนอกจุดตรงนี้เป็นจุดที่ท่านหลายคนเดือดสุดท้ายกันหนึ่งว่าถ้าเราอยู่กับเพื่อนแล้วว่าอยู่กับผู้ใหญ่แล้วว่าอยู่กับผู้น้อยกว่าเราถ้ายังไม่เป็นเวลาที่ควรจะเข้าพบได้ถ้าใครเข้ามาหาเราก็จะต้องคิดอย่างพระอานนท์ว่าขอให้คนที่เขามานำพักไว้ก่อนถ้ามีเพราะอะไรเพราะจะไปดูก่อนว่าคนที่ท่านต้องการจะพบน่ะเวลานี้เขาสบายดีหรือพบได้ได้อย่างแล้วมีกิจภาระอะไรไม่ใช่ว่าใครอยากจะพบใครแล้วก็รีบนำเข้าไปหานั่นมันเป็นจริยาของคนเลวมีการประพฤติปฏิบัติในคนเอาอย่างพระอนนท์พระอนนท์นี่เป็นต้นจริยาที่ดีที่สุดมีความเคารพในครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็คือพี่ชายตนเองย้อนถอยหลังไปนิดหนึ่งเมื่อเวลาที่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเวลานั้นเตียงที่ประทับก็ดีอาสนะก็ดีของใช้ของฉันพระพุทธเจ้าก็ดีท่านเคยปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังทรงวัชรชีพอยู่เพียงใดท่านก็ทำเหมือนกันอย่างนั้นเวลาจะเข้าไปท่านก็กราบเตียงเวลาจะออกมาท่านก็กราบทำท่าเหมือนกับพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่มีจริยาอย่างนี้ถ้าเป็นชาวบ้านเราเขาถือว่าเป็นจริยาที่มีเสน่ห์ไปทางไหนไม่อดข้าวตายเพราะว่าเขารักเพราะว่านนเวลาที่จะพาพระไปทั้ง500รูปจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์ว่าเวลานี้พระองค์จะให้เข้าเฝ้าแล้วหรือยังที่เธอพักอยู่ข้างนอกเมื่อเข้ามาได้เพียงรูปเดียวตอนนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงเรียกพระทั้งหลายนี้เข้ามาเถิดตถาคตอนุญาตท่านเถระจะได้สั่งให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้าเฝ้าภิกษุเหล่านั้นเข้ามาถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทำปฏิสันถารกับเธอทั้งหลายแล้วเมื่อที่สุขันหลายแล้วนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอันสุขุมและเป็นกษัตริย์อันสุขุมพระองค์เสด็จยืนประทับนั่งพระองค์เดียวตลอดไตรมาสทำกิจที่ทำได้โดยยากสำหรับผู้ทำวัดและปฏิบัติคงจะไม่มีผู้ถวายน้ำสงฆ์ถวายน้ำพระพักผู้ถวายน้ำสงฆ์พระพักก็ดีเช่นลอยจะหาไม่ได้เพราะเดียวค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาคงจะลำบากมากเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับซึ่งทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
จิตทั้งปวงของเราอันพยาช้างมีนามว่าปริไลยกะทำแล้วอันบุคคลผู้ได้สหายเห็นปานนี้อยู่ด้วยกันเป็นกายสมควรเมื่อไม่ได้สหายเห็นปานนี้ความเป็นอยู่ผู้เดียวประเสริฐกว่านี่ก็หมายความว่าถ้าเราอยู่เมืองโกสัมพีพระ500นี่ไอ้สัพพะ500นี่ก็แปลว่าจังอะไรถ้า500ดีก็มีผมไปที่ทำให้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเด็ดมาเสด็จออกมาก็เพราะว่าพระ500เป็นคนไม่ดีเป็นผู้หายที่ไม่คุ้นครบสมเด็จพระบรมนราศบยังได้เสด็จหนีไปปาริลายกะแต่ความจริงผมคิดว่าขึ้นชื่อว่าพระโพธิสัตว์คือช้างปาริลายกะนี่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อถึงโอกาสพบองค์สมเด็จพระสุสวัสดิโสภาผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตั้งใจไปลายกะกับลิงมากกว่าแต่ความจริงเมื่อท่านไม่ชอบใจเสียมาพระเมืองโกสัมพีปฏิบัติไม่ดีสมเด็จพระจีสีจะไปกรงในเครือโกสาวัตถีก็ไปได้พระที่นั่นท้องไปวิหารก็มีอยู่แต่ที่องค์สมเด็จพระบรมครูสมเด็จไปป่านี่ลายกะตั้งใจจะโปรดช้างมากกว่ากระมังที่เป็นความเห็นของผมนะเพราะช้างเชื่อนนี้เป็นพระบริษัทหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสุสวัสดิ์ได้กล่าวคาถาในนาควัตว่าบุคคลใดได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนมีปัญญาทรงจำมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันแล้วบุคคลผู้ได้สหายเห็นเช่นนี้เป็นการสมควรควรมีใจยินดีมีสติครอบงำอันตรายคนมีใจยินดีมีสติเพราะว่าเขาพวกนี้ย่อมครอบงำอันตรายเช่นได้ที่จะคอยเบียดเบียนรอบข้างทำปวงเสียแล้วแม้ถ้อยคำนี้ผมรำคาญจริงๆท่านเขียนไว้ให้มันติดต่อกันก็ไม่ได้เลยฟังไม่ต้องได้ความกันละสิเนี่ยเพราะนั้นว่าบุคคลพูดได้จะหายให้ปานนี้คนมีใจยินดีมีสติครอบงำอันตรายซึ่งคอยเบียดเบียนรอบข้างทั้งปวงก็ได้เที่ยวไปกับสหายนั้นถ้าบุคคลไม่ได้สหายเช่นนี้ผู้มีปัญญารักษาตนมีปัญญาทรงจำมีคุณธรรมมีเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันแล้วบุคคลนั้นคนเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเหมือนกับปัญญาเหมือนกับราชาภุระแคว้นที่พระองค์ทรงชนะแล้วเสด็จไปแก่คนเดียวแล้วเหมือนกับพญาช้างชื่อว่ามาตังคะเที่ยวไปอยู่ในป่าแก่คนเดียวการเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่าความเป็นสหายไม่มีในพระคุณพันบุคคลผู้ไม่ได้เห็นไม่ได้สหายเห็นฝันนั้นควรมีความขนฝ่ายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเหมือนพญาช้างที่มาตังคะผู้มีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปและไม่ทำบาปเหนื่อยไหมฟังสำนวนบาลีกันเหนื่อยจริงๆถ้าไม่อ่านตามก็เขาจะข้ามไปเพราะนั้นฟังกันง่ายๆว่าถ้าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามถ้าเรามีหายมีประโยชน์พูดวาจาที่เป็นสุภาษิตไม่พูดเพ้อเจ้อส่งเดชตามข่าวที่ผมพูดแล้วว่ามีข่าวที่คนเขาบอกว่าผมจะซื้อรถ500,000ก็มีคนนั่งคนนี้พาคนมาต้มตามทั้งที่เขาไม่ได้ถามเลยนะไม่ได้เสียบไม่ได้สวนไม่ได้ถามนิดกันเอาเฉยๆห่วงอย่างนั้นห่วงอย่างนี้ห่วงอย่างนั้นไอ้อย่างนี้เขาไม่ได้ห่วงเขาเรียกทำลายถ้าห่วงจริงๆเขาไม่ต้องถามก่อนในเหตุผลมันเป็นยังไงทำไมเดียซื้อรถราคาแต่500,000แล้วคนอย่างผมเอากระตัง500,000ที่ไหนมาเดือนหนึ่งผมบอกแล้วว่ามีค่าใช้จ่ายประจำตัวไม่เกิน150 บาทเป็นอย่างมากนี่เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆบางเดือนก็ไม่ได้จ่ายเลยบางเดือนก็จ่ายมากบางเดือนก็จ่ายน้อยคิดจะเหลือเป็นปี
เดือนหนึ่งไม่เกิน150บาทเพราะว่าการที่จะซื้อรถคราวนั้นก็เป็นเพราะว่าคนที่เขาตั้งบริษัทรถเขานั่งคุยอยู่ด้วยถ้ามารถขนาดนี้มันขาย500,000ไม่ได้ครับราคามันต้อง2,000,000บาทถ้าเสนอ500,000มาเอาเลยแต่เขาก็แกล้งประวิงเวลานิดหนึ่งว่าขอหาโอกาสไปปรึกษาหารือเพื่อนก่อนเพื่อนผมก็ต่อรถขายแบบนี้เหมือนกันท่านเดินสายเขาต่อรถขายหน้ารถเดินสายชลบุรีมีสัญญากันว่าจะให้ข่าวกันภายใน7 วันพอไม่ทันจะถึง7 วันเพราะวันที่3ในนั่นวิ่งท่อมาแล้วเพราะว่าหลวงพ่อก็รับไม่ไหวแล้วรถนี้ไม่ถูกสัตว์ไม่ถูกส่วนว่าไปว่ามาถ้ารถที่ต่อไว้แล้วก็แล้วกันเนี่ยครับรถนั้นถ้าจะทำได้ก็ต้อง8 เดือนรถที่ต่อไว้แล้วมีราคา2,000,000มีความจริงที่คิดยังไม่ทันจะตกลงแล้วก็เมื่อตู้กับเขาแล้วก็ลองสอบถามกำลังใจของคนว่าอยากซื้อรถขนาดนี้ราคามัน2,000,000 บาทต้องขาย500,000ที่มีใครช่วยเหลือไหมก็มีคนหลายคนตั้งใจช่วยจะบริจาคกันเด่นๆผมก็คิดว่าเออเขาก็ดีเขาหวังดีต่อเราแต่ในใจของผมคิดไปเลยว่าถ้าหากว่ารายนั้นมาตกลงจริงๆผมก็จะให้บริษัทขายรถคันนั้นแหละเขาซื้อเอาไปซะเมื่อเขาก็บอกว่าถ้าเขาตกลงจริงๆเขาจะซื้อเอาไปมาถึงเวลาจะใช้เขาจะให้คนยืมใช้เป็นคราวเรื่องทรัพย์สินหลายที่เป็นส่วนตัวของผมนั้นมันไม่มีเวลานี้มีรถจอดอยู่ที่วัด2 คันไม่ใช่ชื่อของผมหรอกเขาให้เขายืมมาเพื่อจะไปช่วยสงเคราะห์คนยากจนเท่านั้นเองเขามาจอดไว้ก็เพราะว่าเวลาไปไหนที่แล้วมาเห็นข้างบนมันใหญ่เกินไปคือผมก็ไม่อยากจะขนขวายแบบนั้นจะไปไหนทีก็โอ้โหคนคนนั้นคนคนนี้อยากจะไปน้อยถึงเวลาฉับพลันทันด่วนถ้าไปขบวนใหญ่มันต้องตั้งท่ามากไม่ใช่เบื่อคนแต่เกรงว่างานมันจะไม่ทันเวลานี้ทหารทุกหน่วยก็อยากจะพบลมพ่อกันทุกจุดมาหาเองบ้างส่งจดหมายมาบ้างเขียนหนังสือมาขออะไรแต่ขออะไรบ้างผมก็ส่งไปแล้วก็รับปากว่าจะไปเยี่ยมทุกจุดในการไปเยี่ยมเป็นขบวนใหญ่แบบนั้นต้องไปตั้งท่ามาเมื่อท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมตตาให้ภาณไว้ใช้ผมว่าจะพูดปัดไป2-3 องค์เท่านั้นอยากจะไปเมื่อไรก็ไปได้ทันทีเท่านี้เองทรัพย์สมบัติส่วนตัวผมไม่มีที่จะมาดูชื่อทะเบียนได้ว่าของคนอื่นเขาออกสตางค์กันรถเก่าคันรถใหม่คันเขาเมตตากรุณาไอ้คิดว่าถ้าไปเยี่ยมคนยากคนจนเมื่อไรก็จะไปได้แบบสบายๆเท่านั้นไอ้รถ500,000คันนั้นแต่เขาตกลงจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ชีพผมแล้วก็ไม่ใช่เงินผมไม่มีเงินตอนนี้แหละท่านทั้งหลายไม่ว่าถ้าเช่นนั้นถ้าจะกล่าวกันไปก็เหมือนกับคนผ่านในสมัยที่พระพุทธเจ้ากล่าวในคาถานี้ถ้ามีอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ละออกห่างดีกว่าแต่ถ้าไม่กลับตัวกลับใจเสียได้เราก็วางตนเป็นเอกคตารมณ์เสียไม่สนใจอารมณ์ของเขานั่นแหละเป็นการดีเป็นอันว่าพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ท่านตรัสนี้มีประโยชน์มากท่านนั้นหลายคนจะยึดถือพระถ้อยคำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคว่าถ้าเราได้เพื่อนที่ดีเราควรอยู่ร่วมกับเพื่อนถ้าเพื่อนเลวเราก็ไม่ควรอยู่ก็ไม่จะพาเราไปเลวด้วยเราอยู่กับสำหรับตนคนเดียวดีกว่าเพราะนั้นว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปคาถานี้จบบรรดาภิกษุ500 รูปก็ตั้งอยู่ในอนาถผลนี่ดูสำหรับพระที่ท่านดีจริงๆนะท่านไม่ยากเลยเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวเพียงเท่านี้ท่านก็ได้สำเร็จอนาถผลสำหรับพระอานนท์ไม่ได้โอกาสจะได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถว่าเวลานี้ตระกูลใหญ่ๆมีตระกูลของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นให้มาส่งข่าวไปองค์สมเด็จพระทศพลขอให้กราบข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลพระองค์ว่าเวลานี้พระอริยเจ้าประมาณ5 โกฏิพระอริยเจ้าประมาณ5 โกฏินี่เป็นข้าวาดทั้งนั้น
มีพระนานีวินิกาเศรษฐีกำนาวิสาขามหามาสิกาเป็นต้นหวังการเสด็จไปเขาองค์เสด็จประทศพลเพื่อไปโปรดเขาทั้งหลายเหล่านั้นอาข้าพระพุทธเจ้าขอรับนาองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านได้โปรดสงเคราะห์กำดาพระอริยสาวกทั้งหลายเหล่านั้นโดยถูกพระพุทธเจ้าค่ะว่าไปว่ามาดูเวลานาฬิกาบอกว่าเลิกหมดซะแล้วสำหรับนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแก่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่11 ในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อทำตนให้พ้นนรกหรือว่าหนีนรกการปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกก็ขอพูดย่อๆว่า1อย่าลืมความตายอย่าประมาทจงอย่าคิดว่าความตายจะถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ2. เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้แน่นอนถ้ามีอารมณ์ทั้งสองรายการนี้อาจจะหนีนรกได้เพียงแค่ชาติเดียวในชาติต่อไปยังไม่แน่นอนนักถ้าหวังความแน่นอนในการหนีนรกก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ปฏิบัติในธรรมานุสติกรรมฐานให้ครบถ้วนการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ดียอมรับนับถือพระธรรมก็ดียอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ก็ดีถ้าเรานับนับถือเฉยๆแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านคือของพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมนี่ประสงค์นำมาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ยอมรับนับถือเป็นส่วนตัวก็สามารถจะพ้นนรกได้แน่นอนชาตินี้แต่ชาติต่อไปเราก็ไม่แน่เพราะการที่จะคิดว่าชาติต่อไปเราอาจจะเกิดเป็นคนเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ต่อไปนี่ไม่แน่นอนนักเพราะการเกิดแต่ละชาติเราไม่ได้รับแต่ผลความดีฝ่ายเดียวเป็นการรับผลความดีทั้งความดีและความชั่วเห็นว่าคนที่เกิดมาแล้วนี้ไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวอารมณ์ที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์ก็มีอยู่หรือไม่ได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวอารมณ์ที่เป็นสุขก็มีอยู่ขณะใดที่อารมณ์ความเป็นสุขเกิดขึ้นขณะนั้นถือว่ารับผลของกุศลเก่าคือบุญเก่า ที่เราทำไปแล้วในชาติก่อนๆมาสนองเราเราก็มีความสุขผลของทานเป็นปัจจัยให้ได้ลาภสักการะผลของการรักษาศีลให้เกิดความสุขหลายๆประการผลการเจริญภาวนาและศึกษาธรรมเป็นเหตุให้เกิดปัญญามีความฉลาดถ้าผลของความทุกข์ผลของปานาติบาตทำให้คนมีอายุสั้นพลันตายผลของอทินนาทานทำให้ทรัพย์สินเสียหายผลกาเมสุมิชฌาจารทำให้ลูกและบุคคลในปกครองว่ายากสอนยากไม่เชื่ออยู่ไม่อยู่ในอาวาสแนะนำยังไงก็ไม่เชื่อฟังผลของมุสาวาทเกิดมาชาตินี้ในระหว่างนั้นให้ผลพูดดีเท่าไรก็ไม่มีคนอยากรับฟังผลของการดื่มสุรามีไรทำเป็นโรคปวดศีรษะไม่หายหรือเป็นโรคเสมือนศาสตร์หรือว่าเป็นโรคบ้า ทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นผลจากความดีและความชั่วในชาติก่อนที่ยังตามมาสนองเราถ้าบังเอิญเกิดในชาตินั้นยามจะตายผลของอกุศลก็ครอบงำจิตพอดีเราก็ลืมพระพุทธเจ้าลืมพระอริยสงฆ์ทั้งนี้เพราะความมั่นคงของจิตไม่มีถ้าความมั่นคงของจิตมีต้องปฏิบัติในธรรมให้ธรรมทรงตัวทรงใจ
หมายความว่าการจะพูดก็ดีการจะทำก็ดีการจะคิดก็ดีอยู่ในขอบเขตของพระธรรมเพราะว่าพระธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติในด้านของความดีแล้วก็พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนก็ทรงสอนไว้ถึง 84,000 หัวข้อเราจะปฏิบัติกันยังไงได้หมดอันนี้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะเป็นเครื่องอัดอั้นตันใจสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าทำแล้วไม่รู้จะเอาตรงไหนดีก็เอากันอย่างนี้ก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระธรรมวินัยที่องค์ทรงตรัสไว้แล้วหลายหมื่นหัวข้อทั้ง 84,000 หัวข้อท่านบอกว่าให้เลือกปฏิบัติตามที่เราเห็นสมควรที่พอจะปฏิบัติได้เพราะการที่พระพุทธเจ้าตรัสไปมากๆก็ทราบอัธยาศัยของคนไม่เสมอกันกำลังใจของคนก็ไม่เสมอกันอัธยาศัยต่างกันอย่างหนึ่งกำลังใจต่างกันอย่างหนึ่งก็มีความจำเป็นต้องตรัสไว้มากเพื่อความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายกำลังฟังเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นนรกคำว่านรกก็หมายถึงเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานด้วยต้องการจะหนีนรกกันแล้วเราก็ปฏิบัติกันอยู่ในขอบเขตของสังโยชน์3รายการ ในเมื่อปฏิบัติในขอบเขตของสังโยชน์สามประการก็เอาพระธรรมวินัยที่อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์สามประการมาปฏิบัติไม่ใช่ว่ากันดะไปทั้งหมดพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในขอบเขตของสังโยชน์สามประการก็คือศีล5และกรรมบท10ถ้าปฏิบัติศีล5ครบถ้วนก็ถือว่าได้ความดีในนรกได้แบบหยาบๆชาตินี้มีความสุขแต่ความสุขน้อยไปหน่อยชาติหน้ามีความสุขแน่แต่ด้อยไปนิดหนึ่งการเวลาที่จะถึงนิพพานยังไกลอยู่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูยังได้ทรงตรัสกรรมบท10ประการให้ปฏิบัติอีกจุดหนึ่งถ้าปฏิบัติได้ในกรรมบททั้ง10ประการด้วยในศีล5ด้วยปฏิบัติครบถ้วนตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายความเป็นอยู่ในความเป็นมนุษย์ก็มีทุกข์ยากส่วนใหญ่จะมีแต่ความสุขความทุกข์ก็มีบ้างแต่ไม่หนักนักไม่ถึงกับเกิดความเร่าร้อนจุนจานแต่ในด้านความสุขนี่มีมากถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วหากว่าไม่พบพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ในสมัยที่เป็นเทวดาหรือพรหมกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งเดียวก็ไปนิพพานการที่จะปฏิบัติในศีล5ก็ดีกรรมบททั้ง10ประการก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ต้องมีหัวข้อขึ้นต้นเพราะกรรมบททั้ง10ประการนี้มีทั้งศีลและธรรมศีล5เนี่ยก็มีทั้งศีลและธรรมเหมือนกันแต่ฝ่ายธรรมะคุดๆอยู่ข้างในมองไม่ค่อยเห็นถ้าไม่ใช้ปัญญาแล้วก็มองไม่เห็นถ้าใช้ปัญญาจริงจะมองเห็นแต่ว่าปัญญาที่ใช้ต้องใช้ให้ถูกต้องถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็ไม่เห็นเหมือนกันเป็นว่าเห็นหรือไม่เห็นก็ยังไม่ต้องพูดกันมาว่าถ้าว่าหัวข้อคือบทต้นเดี๋ยวหน้าปกถือเอาหน้าปกก็แล้วกันก่อนที่จะเข้าถึงศีลก่อนที่จะเข้าถึงกรรมบททั้ง10ประการนี่ว่ากันเฉพาะคฤหัสถ์นะถ้าพระหรือเนนมีศีลแค่5
แล้วมีกำหนดทั้ง10ประการครบถ้วนก็ไม่แคล้วอบายภูมิเพราะว่าสิกขาบทที่ต้องปฏิบัติมากกว่านี้สำหรับพระเนนให้ปฏิบัติในสิกขาบทของท่านด้วยแล้วก็ต้องมีกรรมบททั้ง10รายการครบถ้วนด้วยเท่าที่เคยเห็นมาบางทีท่านก็เผลอๆเหมือนกันบางท่านก็เผลอในศีล5บางท่านก็เผลอในกรรมบท10หากว่าท่านผู้ใดเผลอในศีล5ก็ดีเผลอในกรรมบท10ก็ดีพระฤาษีเณรท่านนั้นโอกาสที่จะขึ้นสวรรค์ไม่มีเลยทางที่จะไปก็มีทางเดียวคืออบายภูมิมีนรกเป็นต้นขอประทานอภัยที่ขอรับผมพูดเรื่องนรกอยู่เรื่อยๆก็มีข่าวเข้ามาว่าพระสงฆ์ซึ่งเป็นสากยบุตรพุทธจินโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองในปัจจุบันบางท่านท่านโกรธท่านบอกว่าอะไรก็นรกอะไรก็นรกคนที่เกิดมาก็เลยไม่ต้องไปสวรรค์กันก็ขอตอบเพื่อนที่นี้ว่าคนที่เขาไปสวรรค์น่ะมีมากแต่ขอรับคนที่ไปพรหมก็มีมากและปัจจุบันคนที่จะไปนิพพานก็มีมากที่ว่าจะต้องตกนรกกันเพราะท่านลืมทางไปสวรรค์ลืมทางไปพรหมโลกลืมทางไปนิพพานตอนนี้ก็จะขอเปิดประตูให้พบทางไปสวรรค์พบทางไปพรหมโลกพบทางไปนิพพานเสียก่อนเรื่องพระมาอธิบายสำหรับพระสำหรับเนนี่ปฏิบัติยังไงไม่อธิบายให้ฟังเพราะท่านเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่อยู่บ้านต้องไหว้ต้องบูชาอยู่แล้วก็ต้องยอมรับนับถือว่าทุกท่านคงปฏิบัติความดีครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ต้องอธิบายกันก็มาพูดกันฆราวาสเพราะฆราวาสมีเวลาน้อยในการที่จะปฏิบัติความดีเพราะต้องทำมาหากินไม่เหมือนกับพระกับเนนอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตจิตที่คิดในด้านความดีก็มีมากมาพูดถึงชาวบ้านชาวเมืองกันดีกว่าฆราวาสประตูที่จะเปิดเข้าสู่ทางสวรรค์หรือทางพรหมโลกทางนิพพานหรือว่าประตูที่เข้าจะเข้าถึงศีลและธรรมมีศีล5และกำหนด10เป็นต้นเราเขาก็ใช้ประตู2บานบานที่1เรียกว่าหีริคือความละอายต่อความชั่วบานที่2เรียกโอตตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบว่าประตูจริงๆนะมี2บานที่เข้าถึงศีลกับธรรมบานที่1เรียกหิริคือความละอายต่อความชั่วหรือความละอายต่อบาปอกุศลคือบาปอกุศลนี่ถ้าเราไม่อายมันก็โผล่หน้ากันมาถึงเราในเมื่ออายแล้วก็ต้องพยายามหลบบาปหลบอกุศลอกุศลนั่นแปลว่าไม่ฉลาดบาปนั่นแปลว่าความชั่วคือหลบความชั่วหลบความโง่ไม่ฉลาดก็คือโง่โอตตัปปะเกรงกลัวผลของความโง่และเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์ก็ความโง่ก็ดีความชั่วก็ดีนำเราไปสู่อบายภูมิแน่นอนนั่นคือว่านำไปไหนนำไปนรกบ้างเบามาหน่อยก็นำไปเป็นเปรตเบามาหน่อยก็นำไปสุรกายเบาไปนิดก็นำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเบากว่านั้นหน่อยก็เกิดเป็นคนที่หาความสมบูรณ์แบบไม่ได้
ก็เป็นอันว่าท่านหลายทุกท่านอันดับแรกตั้งกำลังใจไว้ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนขี้อายเราจะเป็นคนกลัวอายความชั่วกลัวความชั่วแล้วก็ความชั่วที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระพุทธศาสนานี่มีมากอายบทไหนกันก่อนอันดับแรกอายการละเมิดศีล5อันดับที่2อายการละเมิดกรรมบท10และอันดับต่อไปก็กลัวผลของการละเมิดศีล5กลัวผลการละเมิดกรรมบท10จะให้ผลสนองเราเพราะการละเมิดศีลก็ดีการละเมิดกรรมบท10ก็ดีมีผลในชาติปัจจุบันนั่นหมายความว่าจะสร้างความทุกข์ให้เกิดกับเราอย่างหนักแต่ว่าถ้าเราอายได้เรากลัวได้เราก็สามารถจะดึงเอาศีล5ก็ดีกำหนด10ก็ดีมาไว้กับเราตอนนี้เราจะพบกับความสุขอย่างมหันต์อย่างที่ท่านหลายจะไม่เคยพบมาในการก่อนชาตินี้มีความสุขหนักและชาติหน้าก็มีความสุขอย่างหนักและทุกๆชาติเราจะมีความทุกข์เล็กน้อยแต่มีความสุขมากขึ้นมาทุกข์ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิบฉันไม่มีต่อไปอีกศีล5มีอะไรบ้างข้อ1ปานาติบาตพระพุทธเจ้าบอกว่าทรงให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทางที่ดีก็เว้นจากการทรมานสัตว์เสียด้วยข้อที่สองอธินาทานไม่ถือเอาทรัพย์สินที่บุคคลอื่นไม่ให้มาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมข้อที่สามกามเมสุมิชฌาจารให้เว้นจากการละเมิดความรักคือในสามีและภรรยาของบุคคลอื่นยินดีเฉพาะสามีและภรรยาของตนเอง ข้อที่สี่เว้นจากการมุสาวาทคือการพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงเป็นการทำลายประโยชน์ของบุคคลผู้รับฟังข้อที่ห้าให้เว้นจากการดื่มสุราและมีไรเพราะข้อนี้หนักมากถ้าเมาเมื่อไรแย่เหมือนนั้นจำอะไรไม่ได้ดีไม่ดีเห็นว่าพ่อเป็นเพื่อนไปอีกและบางคนเห็นว่าพ่อเป็นฟุตบอลไปก็มีเตะพ่อตีแม่อย่างนี้ก็มีเป็นอันว่าศีลทั้ง5ประการมีตามนี้ทีนี้ต่อไปก็มาพูดกันถึงกรรมบท10กรรมบท10นี่จริงๆก็เหมือนกับศีล5อยู่มากแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองกรรมบท10ก็ข้อที่1เว้นจากการฆ่าสัตว์ก็แล้วข้อที่2เว้นจากการลักทรัพย์เหมือนศีล5ข้อที่3เว้นจากกามเมสุมิชฌาจารคือเป็นชู้สามีภรรยาเขานี่สำหรับทางกายทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทางวาจาท่านจัดไว้4ศีล5จัดไว้แค่1ทางกายจะเหมือนศีล5เปรียบไม่ต่างกันเลยถ้าทางวาจาท่านจัดไว้4 1ไม่พูดปดนี่ศีล5ห้ามแค่นี้กรรมบท10ห้ามต่อไปไม่พูดคำหยาบและก็ไม่พูดวาจาส่อเสียดยุโยงส่งเสริมก็แตกร้าวกันและก็ไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์มี4ด้านจิตใจด้านจิตใจในศีล5มันได้บอกไว้แต่ว่ากรรมบท10บอกไว้ว่าจิตใจคือ1จงอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นของตนคือไม่นึกไม่ขโมยด้วยก็ไม่นึกด้วย
ศีล5เนี่ยไม่ขโมยแต่นึกอยากได้ไม่ผิดกรรมบท10ไม่ขโมยแต่นึกอยากได้ผิดนี่ต่อไปก็เป็นข้อที่2ข้อจิตใจความรู้สึกนึกคิดนั่นก็คือไม่พยาบาทจองล้างจองผลาญใครคือไม่จองและไม่จองเวรจองกรรมใครโกรธได้โกรธได้โกรธได้โกรธแต่ถ้าว่าโกรธก็แล้วก็หายไปต่อไปก็ไม่จองล้างจองผลาญใครแล้วข้อที่3ด้านจิตใจมีความเห็นตรงตามคำของสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ขัดคอพระพุทธเจ้าพูดกันง่ายๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตายแล้วเกิดเราก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดไม่ใช่ตายแล้วสูญอย่างนี้เป็นต้นพระสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงเราก็ไม่เถียงเรายอมรับต้องถือด้วยปัญญาถ้าทำบาปอกุศลก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างอันนี้เราก็ไม่เถียงยอมรับแต่การปฏิบัติอย่างไรใจพ้นจากความทุกข์เสมอด้วยความสุขอันนี้เราก็ปฏิบัติตามอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเป็นข้อที่3ของกรรมบท10ก็จะไม่พูดย้ำมากต่อมาก็หันมาดูศีลข้อที่1ศีลก็ดีกรรมบท10ก็ดีจะอธิบายควบกันไปถ้าแยกกันนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมันจะยืดยาดมากเกินไปคือว่าอันนี้เวลานี้เราเข้ามาปฏิบัติในข้อที่ว่าวิจิกิจฉาข้อที่2ก็สัญโยชน์ขอนำเอาข้อที่3มาพูดรวมกันข้อที่2บอกว่าไม่สงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมปฏิบัติตามนี่พระธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคำสั่งก็คือวินัยคำสอนก็ได้แก่ธรรมะคำสั่งนี้มาถึงห้ามหรือเตือนว่าจงอย่าทำจงเว้นคำสอนหมายความจงทำตามนี้จงปฏิบัติตามนี้จะมีความสุขขอนำมารวมกันกับข้อวิจิกิจฉาคือความสงสัยในสังโยชน์ข้อที่2เอาศีลปัตตปรามาสมารวมกันเลยถ้าไม่รวมกันแล้วยุ่งท่านก็ฟังกันยืดหยัดดีไม่ดีฟังกันเดือนก็ไม่จบก็รวมความว่าเวลานี้เรายอมรับนับถือในพระธรรมได้แก่หิริตโอตตัปปะนี่เป็นว่าไม่ฝืนแล้วอายความชั่วเกรงกลัวผลความชั่วไม่สงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราอายเรากลัวไม่มีจุดปฏิบัติก็ท้อใจมาเริ่มปฏิบัติเริ่มแรกเอากันในเรื่องของศีลสำหรับศีลนี่ข้อไหนบอกเหมือนกับกำหนดจะบอกว่าเหมือนกันข้อไหนที่แยกกันเป็นกำหนดโดยเฉพาะจะบอกนี่แยกกันเพื่อสะดวกกับบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับศีลข้อที่หนึ่งสำหรับตอนที่11นี่คงไม่จบสิ่งข้อที่1แน่มองดูเวลาแล้วเหลือประมาณ7นาทีเสร็จสิ่งข้อที่1พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าฆ่าสัตว์ทำลายชีวิตสัตว์ที่เป็นให้ถึงกับตายแต่ว่าท่านนักปฏิบัติจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายควรจะตั้งใจเสริมสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าคงไม่ว่าคือเราไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยจะดีมากจะเรียกว่าทำร้ายหนักหรือเบาก็ตามทีถ้าไม่มีความจำเป็นจงอย่าทำที่คำว่าจำเป็นเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนคนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสวิญญาณโยมพุทธบริษัท
จงอย่าคิดว่าแต่มาพูดถึงเฉพาะพวกท่านที่รับฟังนะเนื้อแท้จริงๆแต่มาฟาดพิงถึงอาตมาด้วยเราต่างคนก็ต่างยังมีกิเลสด้วยกันของใครจะมากกว่ากันของใครจะน้อยกว่ากันอันนั้นไม่ต้องวัดใครจะหนักด้านไหนใครจะเบาด้านไหนก็ไม่ต้องวัดคำว่ากิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองของจิตถ้าพูดตามภาษาไทยชัดๆก็คือความสกปรกของจิตจิตที่ชอบรู้สึกและนึกคิดในด้านของความสกปรกโสมมในด้านของความชั่วไอ้ความชั่วนี่ก็สกปรกอย่างนี้แล้วเรียกว่ามีกิเลสท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ต้องยอมรับความจริงกันอาตมาก็ยอมรับความจริงว่าจิตของอาตมาอาจจะสกปรกกว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ได้อันนี้รู้ไม่ได้ญาติโยมที่นั่งฟังนี่ไม่แน่ใจดีไม่ดีฟังอย่างนี้กลายเป็นพระไปขายสนก็ได้สิ่งข้อที่หนึ่งที่เราจะเว้นคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์และขอได้โปรดแถมไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยนี่ได้สิ่งข้อที่หนึ่งนะเพื่อการทำร้ายร่างกายของสัตว์ไม่ตายแต่สัตว์ก็มีทุกข์เราก็มาวัดถึงกำลังใจของเราก็แล้วกันคนใดถ้าเขาจะฆ่าเราก็ไม่ชอบถ้าเขาไม่ฆ่าเขาขอทำร้ายร่างกายเราก็ไม่ชอบเหมือนกันแค่ทำร้ายหนักหรือเบาเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราทำร้ายร่างกายเขาหนักหรือเบาเขาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่เจ็บกายและเป็นทุกข์ที่เจ็บใจมันทุกข์สองชั้นบรรดาเต็มพุทธบริษัทความสุขจะไม่มีว่ากันอีกทีว่าเปรยไม่ได้ตอนต้นคือข้อที่หนึ่งนี้เป็นทั้งกรรมบท10และศีล5ที่บอกว่ากรรมบท10มีธรรมะแทรกชัดบ่งชัดออกมาเลยแต่ว่าศีล5มีธรรมะเหมือนกันแต่คุดอยู่ข้างในคนที่ไร้ปัญญามองไม่เห็นหรือว่าคนที่ปัญญาดื้อนิดๆก็มองไม่เห็นดื้อแล้วก็สอนไปเท่าไหร่ก็ตามขยับไปนิดๆขยับเข้าไปหาความขยันแล้วขยับเข้าไปหาความฉลาดนิดๆไม่ค่อยจะไปอันนี้มองไม่เห็นเหมือนกันสิ่งข้อที่หนึ่งนี่ถ้าจะมีได้บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องมีธรรมะที่คุดอยู่ภายในเข้ามากระตุ้นเตือนธรรมะที่คุดอยู่ภายในก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารธรรมะสำเร็จการนี้อยู่ในพรหมวิหาร4คือพรหมวิหาร4นั้นมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาใครเห็นคนอื่นได้ดีพลอยยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเห็นใครเพียงพร้ำไม่ซ้ำเติมตอนนี้เอากันอย่างย่อๆอย่างง่ายๆเอาตามสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่ถ้ามากนักเราก็จะไปไม่ไหวเอากันว่าต้องมีธรรมะสำเร็จการก็ควบคุมใจคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารแต่ความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรักในด้านกามารมอย่างผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายอยากจะแต่งงานกันนั่นคนละเรื่องกับความรักแบบนี้เป็นความรักด้านเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความรู้สึกว่าเรารักร่างกายของเราเพียงใดคนอื่นและสัตว์อื่นก็รักร่างกายเพียงนั้นเราสงสารร่างกายของเราเพียงใดเราก็สงสารร่างกายของคนอื่นเพียงนั้นคำว่าสงสารร่างกายของเราคือไม่อยากให้ใครมาฆ่าเราไม่อยากให้ใครมาทรมานเรา
การรักร่างกายของเราเราก็ต้องการให้ร่างกายของเรามีความสุขมีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างนั่นก็หมายความว่าใครจะมาทำอะไรนิดนิดหน่อยๆเราไม่ต้องการขึ้นชื่อว่าความบกพร่องในร่างกายความบกพร่องในจิตใจไม่ต้องการให้มีเพราะการกระทำของบุคคลอื่นอย่างนี้เรียกเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้าอารมณ์ทั้งสองรายการนี้มีประจำใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทศีลข้อที่หนึ่งทรงตัวได้แน่นอนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่รักกันฆ่ากันก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายก็ไม่ได้คือไม่มีใครฆ่ากันคนรักกันทำร้ายร่างกายก็ไม่มีคนที่มีความสงสารกันก็ฆ่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้เหมือนกันเพราะเราสงสารจะตีก็สงสารจะหยิกก็สงสารจะมีดฟันก็สงสารจะปืนยิงก็สงสารในเมื่อความสงสารปรากฏแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้ฆ่ากันไม่ได้เช่นเดียวกันวงความว่าสิงข้อที่หนึ่งมีธรรมะสิงอยู่ภายในไม่ใช่อยู่ๆก็จะปฏิบัติกันได้เฉยๆนั้นไม่มีสิ่งไม่มีธรรมะก็เป็นเครื่องคำจุนอาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตอนที่11นี้ก็ต้องหยุดกันเพียงแค่นี้เพราะสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี